สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีเมคภาคที่1นนั่นเองนะเนื่องจากว่าภาค1ตัวตลกนี่ครับผมได้ทํเมืดน,นานมาแล้วตั้งแต่ปี2022นะครับคลิปมันค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรนะแล้วซึ่งผมก็จะนําภาคที่1นะครับมารีเมคใหม่นั่นเองให้มันแบบดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็จะ,จะรีเมคเฉพาะภาคที่1นะครับส่วนภาค2เป็นต้นไปก็จะให้มันคงอยู่เหมือนเดิมเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับเรามาเรียนรู้ความรู้พื้้นนนนนนฐาาขขออองงงโโลลกกกีีเ,เสย่่ซึราชา โลกพิศวงนะครับมันน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าผู้วิเศษอยู่นั่นเอง ซื้อผู้วิเศษนะครับการที่จะได้เป็นผู้พิเศษได้จะเป็นที่ต้องทำการดื่ม,น,มน้นำยาเวทมนต์ซึ่งน้ำยาเวทมนต์นี่เองครับผมก็จะได้มาจากการปรุงน้ำยาเวทมน,น,ททนต์นะครับที่ทำการเก็บรวบรวมวัตถุดิบตั้นที่สูตรน้ำยาแต่ละสูตรนะครับได้เขียนเอาไว้ซึ่งพอเก็บรวบรวมวัตถุดิบได้ครบนะครับก็ทำการปรุงน้ำยาเวทมนต์นั่นเองโดยที่น้ำยาเวทมนต์นี้ครับจะแบ่งออกเป็นระดับนั่นเองก็คือว่ารัทนทันทีที่ได้ดื่มน้ำยาเวทมนต์เข้าไปกลายเป็นผู้พิเศษนี่ครับมันก็จะถูกเรียกว่าผู้พิเศษระดับแล้วกกก็็จจะะะะะไไล่่่่่่่ปเเเเรรรรรรืือยย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 ๆนน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 คคคัััััััับบบบตตตตต้้้้้้้้้งงงงงงงแดดซซซึึึสสสสสาา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 าวววททททททมมมมมม์์์ีีิผ สองสายไปนี่ครับผมจะไม่สามารถดื่มน้ำยาสายอื่นนะครับของระดับเดียวกันไปได้ยกตัวอย่างเช่นครับผมนั้นในการดื่มน้ำยาเวทมนต์ระดับที่9ของสายที่1ไปแล้วปุ๊บผมก็จะไม่สามารถดื่มน้ำยาเวทมนต์นะครับระดับที่9ของสายที่2ได้นั่นเองแต่พิจารณาการดื่มน้ำยาเพิ่มระดับไปเลยนะเพราะไม่ใช่นั่นก,ก็มันนั่นก็จะเกิดความเสียในการเสียสติขึ้นมานั่นเองด้วยการเสียสตินั่เองพวกผมมันก็จะทำให้เรานั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งในโลกนี้นะครับผมมันนั้นทททัับถือถวยเพททง7น่นเเเอองงงงซึ่ลลลลลลัััััััทททธธิิหหหกกกกก้้นนนนะะครบ็็็จจปศาาสขโีต เทพีรติการนะครับสายน้ํายาเวมนต์ที่ทางลัทธิเทพีรติการนั้นมีก็จะเป็นสายเกี่ยวกับรัติการนั่นเองและนอกจากศูนย์น้ายาเวมนต์นะครับจะกระจายตัวอยู่ในลัทธิหลักทั้ง7แล้วนะั้นมันนันก็จะกระจายนะครับอยู่ในตระกูลชั้นสูงต่างๆมากมายและรวมไปถึงนะครับมันก็กระจายอยู่ในองค์กรลับต่างๆอีกด้วยซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ามันนั้นได้รับถือเทพเจ้า7องค์แล้วมีคําถามก็คือว่าเทพเจ้าองค์อื่นนั้นได้มีไหมคําตอบก็คือว่ามีนะครับแต่ว่ามันนั่นจะ ปฏิวัติอุตสาหกรรมครับแต่ว่ายุโรปในยุคนี้ครับผมจะไม่มีทางน้ํามันนั่นเองและอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับในยุคนี้นี่มันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับใช้สกุลเงินอะไรแต่ว่าอาณาจักรหลักของพระเอกนะครับมันน่าจะใช้สกุลเงินดังนี้นะครับก็คือว่ามันน่าจะใช้สกุลเงินปอนด์นั่นเอง12เพนีเท่ากับ1ชาวเล20ชาวเลเท่ากับ1่ปอนด์อ่าคิดไปประมาณนี้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าหาใครมีเงินกว่า2อง0นปอนด์นะครับเทียบง่ายๆเลยก็คือว่าคุณน่อ้ัังเนนน อุปกรณ์เวทมนต์นี้ครับผมมันนั้นครับก็จะเป็นอุปกรณ์ครับที่สามารถโทรพลังเวทมนต์ต่างๆได้เหมือนกับสายน้ายาเวทมนต์เลยนั่นเองแต่ว่าอุปกรณ์เวทมนต์เหล่านี้ครับทุกอุปกรณ์เวทมนต์ครับมันนั้นก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเธอขาว่าคุณนั้นไม่สามารถรองรับผลค่าเขี่ยของมันได้ครับคุณก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์เวทมนต์ได้นั่นเองเชื่อในตอนเริ่มต้นนี้ครับมันนั้นก็จะตรงกับปีที่หนั่องรันกสามร้อยสิบเก้ากห่งยุคที่ท่านั่นเองครับ้มโดยในโลกมยุครับ มันน่าจะค่อยๆเปิดเผยมาในเนื้อเรื่องนั่นเองคุณนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะ เรื่องราวานะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่โจหมิงลุยเป็นแรงงานทาจีนธรรมดาในขณะที่เขานอนหลับอยู่ในคืนคืนหนึ่งครับจู่ๆเขานั้นก็รู้สึกวินเวียนศีรษะเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาครับก็พบว,ว่าเขานั้นต้องประหลาดใจก็เนื่องจากว่าห้องที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมานี้ครับมันได้ตกแต่งด้วยสไตล์ตะวันตกแบบคลาสสิกซึ่งก็ไม่มีอะไรคล้ายขึ้นกับห้องของเขาเลยเมื่อบองใบหน้าตัวเองในกระจกนะครับเขานะครับก็ได้เปิดปากขึ้นทีละน้อยและเขานั้นก็รู้ในทันทีว่าเขานั้นกำลังทะาย ตคายมอลติครับเป็นผู้ที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษาจากคณะประวัติศาสตร์เขานั้นเป็นชาวเมืองทิงเกนแห่งอาณาจักรโอเอ็นซึ่งพ่อแม่ของคายมอลตินั้นได้เสียชีวิตแล้วทั้งคู่และตอนนี้เขานั้นได้อาศัยอยู่ในห้องเช่าห้องหนึ่งร่วมกับพี่ชายที่มีชื่อว่าเบนสันและน้องสาวที่มีชื่อว่าเบนดิดสาและสิ่งที่ทําให้เขานั้นประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือว่าเจ้าของร้านคนเดิมหรือคือคายมอลติครับได้ทําการฆ่าตัวตายด้วยปืนพก ซึ่งรูจากการยิงไปที่สมองเนี่ยรับผมมันก็แสดงให้เห็นในกระจกอีกด้วยซึ่งตอนนี้รับผมก็ปากว่าใครมลติเนี่ยไม่เพียงแต่รอดชีวิตมาได้ แต่บาดแผลของเขานะครับก็กำลังสมานตัวอย่างช้าๆหลังจากที่คิดอยู่นานก็ผมก็ปรากฏว่าโจหมิงลวยนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าเรื่วิธีจะเป็นพลังแห่งปาฏิหาริย์อย่างนั้นเหรอหลังจากที่ได้ทำการสงบสติอารมณ์แล้วครับผมเขานะครับได้ทำการรีบเรียงเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะทำการเดินทางทะลุมิติมานั่นเองโดยก่อนหน้านี้ครับผมโจหมิงลุยนะครับในโลกปัจจุบันนั้นเขานั้นได้ไปพบกับพิธีสะเดาะเคราะห์ขึ้นซึ่งพิธีสะเดาะเคราะห์นี้ครับมันจะมาในรูปแบบหนังสือนะครับที่เรียกว่าการ งจากที่เขานั้นได้ทําการจัดพิธีสะดอคอที่บ้านของเขาแล้วโดยเขานั้นหวังว่าถ้าเกิดว่าทําตามบันทึกนี้แล้วก็พิธีสะดอคอนี้จะทําให้เขานั้นโชคดีซึ่งตอนนั้นมันนัไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและเขานั้นก็ไม่คิดว่ายามที่เขานั้นได้ไปนอนนั้นเขานั้นนึกไมถึงเลยว่ายามค่าคืนนั้นเขานั้นจะได้ถูกส่งตัวมาอีกโลกหนึ่งเพราะพิธีกรรมนี้ซึ่งหลังจากพิจารณาเหตุผลอย่างชัดเจนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับโจมิงลุยหมาที่จะทําการออกไปซื้อวัสดุนะครับสำหรับทําการจัดพิธีสะดอขคอใหม่โดยหวังว่ามันจะนําเขานั้นกลับสู่โลกใบเดิมซึ่งในระหว่างที่โจมิงลุยครับกำลังจะไปซื้อของนี่เองเขานะครับก็พยายามที่จะทําความเข้าใจ พื้นหลังของโลกนี้อย่างลึกซึ้งเสียก่อนโดยโลกนี้ครับมีความคล้ายคลึงกับอังกฤษในยุควิกตอเรียแต่ความเชื่อในการนับถือศาสนานั้นสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากมีรัที่ที่นับถือเทพเจ้าหลักทั้งสิ้น7องค์ซึ่งเทพเจ้าหลักทั้ง7นี้ก็เป็นความเชื่อหลักเฉพาะทวีปทางตอนเหนือเพียงทวีปเดียวเท่านั้นโดยลัที่หลักทั้ง7นั้นจะประกอบด้วยรัที่เทพีรติกาลรัฐที่ซูยเทพนิรันต์ัที่เจ้าแห่งพายุลัที่เทพแห่งไอ้น้ำและเครื่องจักรรัฐที่เทพมัครา ซึ่งในช่วงเวลานี้ครับผมโจหมิงลุยเหลือก็คือทางคายมอเลตินั้นเขานั้นก็ได้เดินผ่านถนนหนึ่งซึ่งในถนนนี้เองครับผมเขานั้นครับก็ได้ถูกหมอดูท่านหนึ่งนั้นทําการเรียกตัวเข้าไปหมอดูหญิงคนนี้ครับได้ถามกับโจหมิงลุยไปว่าคุณน่าจะทําการเปิดไพ่ทาโร่ไหมเมื่อได้ยินเขาว่าไพ่ทาโร่นี่ครับผมจู่ๆนะครับทางโจหมิงลุยนั้นก็นึกถึงอะไรขึ้นมาได้เขานั้นครับได้นึกถึงบุคคลท่านหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือโรเซลกุสตาฟโดยโรเซลกุสตารนั้นได้ทําการนับถือเทพแห่่่่่่งงงงไไอออออออนนนน้้้้้าาาาาาแแแลลลละะะเเเคครร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 ืืืจจัััััักก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 มมมม200ปปปีีททททววดดิิิษฐ์ยยฏตตตุสสหโพูบ เหนือและใต้ทําการพิชิตประเทศมหาอํานาจมากมายและเขานั้นก็ได้สถาปนาตัวเองกลายเป็นจักรพรรดิสีซ่าเมื่อถึงประวัติศาสตร์นี้เองครับผมทางใครมอลติหรือคือโจอมิงลุยนะครับก็รู้สึกว่าจากักรพรรดิโลเซลนี้นะ่ะน่าจะเป็นนักเดินทางข้าเวลารุ่นพี่อย่างนั้นเหรอซึ่งนั้นจะพอคิดดูนะครับโจมิงลุยก็เลยตัดสินใจที่จะไปทําการดูดวงนั่นเองซึ่งหมอดูนะครับก็ให้โจมิงลุยนั้นเปิดไพ่ทาโร่ซึ่งไพ่ที่โจมิงลุยเปิดได้มานะครับก็คือไพ THE oo, ่เดอะฟูลหรือว่าคือคนโง่เขานั่นเองซึ่งการ์ดใบนี้ครับเป็นไพ่ลำดับที่ศูนย์หรือคือใบแรกสุดของสำหรับไพ่ทาโร่นั่นเองมันน่าอาจจะกล่าวได้เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุด ซึ่งในขณะที่ทางหมอดูครับกำลังจะอ่านความหมายไพ่นี่เองก็ปากฏว่าได้มีหมอดูอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาบ่นกับทางหมอดูท่านนี้ไปว่าหมอดูที่มาดูดูให้เกศโจมิง้วยเนี่ยเป็นคนแย่งงานเขาซึ่งหมอดูที่มาดูดวงให้เกศโจมิงด้วยนะครับแท้จริงแล้วเป็นแค่นักฝึกสัตว์เท่านั้นไม่ใช่หมอดูซึ่งขาดูดวงในครั้งนี้นะครับหมอดูที่เป็นนักฝึกสัตว์นี่เนี่ยเขาคิดให้โจมิงลุยฟรีแต่พอเปลี่ยนหมอดูนะครับให้เป็นหมอดูอีกคนนึ่งปุ๊บนี่เขานั้นก็คิด โจมิงเลยครับเตรียมที่จะกลับบ้านเตรียมที่จะทําการจัดพิธีสะดอะขอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพื่อที่จะส่งเขานั้นกลับบ้านโจมิงลู่นะครับได้เตรียมของเรียบร้อยแล้วเขานั้นก็ได้ทาการจัดพิธีกรรมตามที่เขานั้นได้เรียนรู้จากพิธีสะดขอก่อนหน้านี้นั่นเองโจมิงลูเลยครับได้ทําการเดิน4ี่เก้าทวนเข็มนาฬิกานใจกลางห้องและแทนดนนั้นเองครับผมก็ได้มีเสียงกระซิบอันบ้าคลั่งนั้นดังเข้ามาในหูของเขาโจมิงลูเลยครับได้ลืมตาขึ้นมาพบว่าเขานั้นไม่ได้กลับมายังโลกใบบบบเเเเเเเดดดดดดิมม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 ขขอองาาาาาาาแแแตตต่่่่่่่นนนนนนสสสถถททททททีีีีีีีลลลึึกกกกกกกัััั็็็ไไไป้้้้้วววววยยหหะะะรรรผจจจ อยู่โจมิงลุยครับจะได้สัมผัสได้เลยว่านี่มันมีบางอย่างไม่ถูกต้องโจมิงลุยครับจะได้ทําการสัมผัสนะครับไปท,นนบไท,นนที่ดาวสีแดงเข้มจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นซึ่งการสัมผัสที่ดาวสีแดงเข้มนี้เองครับผมก็ทําให้คนแปลกหน้า2คนนะครับได้ถูกดึงเข้ามาในโลกเหนือหมอกเท่าคนแรกนะครับก็คือออเดหอรู้สาวของท่านเขาหอนั่นเองเธอนั้นอยู่ในสถานะชนชั้นสูงส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือกัปตันเรือผีที่มีชื่อว่าเอลเจอร์วิสันซึ่งเขานับถือลัทธิเจ้าแห่งพายุแล้วพอทั้ง้ามคนได้เ,าาน,เ,น,เ,น,เน,นน้านมันน้า เลยว่าทั้งสองคนหรือก็คือทางเอลเจอร์วิสันกับทางออเดฮอร์ครับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะพวกเขานั้นดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโจมิงลุยครับก็เลยตัดสินใจที่รักษาภาพลักษณ์อันลึกลับเขานะครับได้ทำการเชื่อมโยงบางอย่างก,กับโลกเหนือหมอกเา่าะนึ่นงหลังจากที่ทำการเชื่อมโยงนี่ครับผมก็ปรากฏว่าว,าวิหารในพื้นที่หมอกเท่านี้ครับก็ได้ลอยขึ้นมารอบตัวเขามันมีลักษณะเหมือนกับพระราชวังแห่งเทพเจ้ามีโต๊ะยาวสัมฤทธิ์จำนวนหนึ่งโผล่ขึ้นมากลางห้องโดยที่โจมิง่่ยนคััออูหหววตีีกทเล แล้วก็ทางเอลเจอร์วิลสันนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้มองไปที่หัวโตก็ได้พบกับภาพลักษณ์อันแปลกประหลาดของคนคนพวกเขาทั้งคิดไปต่างๆนานาเลยว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหัวโตนี้น่ะมันมีภาพลักษณ์เหมือนกับเทพเจ้าออกมากๆเลยออร์เดรห์ครับจะได้ถามความเคารพแล้วก็ถามกับทางคายมอลติไปว่าแล้วนั้ยน่ะควรจะเรียกคุณว่าอะไรคายมอลตินะครับจะได้พูดไปว่าเขานั้ยน่ะมีชื่อว่าเดอะฟูลซึ่งพอได้ยินคนที่มีชื่อว่าเดอะฟูลนี่ครับไม่มีท่าทีร้ายกาจออร์เดรห์ครับจึงค่อยผ่อน เธอนั้นจึงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อยไปส่วนเอลเจอร์วิลสันนะครับเขานั้นได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วเขานั้นอยู่ในแวดวงผู้พิเศษเอลเจอร์นะครับจึงนึกได้เลยว่าสถานที่แห่งนี้นะก็เหมือนกับงานประชุมผู้พิเศษคนอื่นนั่นแหละเอลเจอร์วิลสันนะครับก็เลยตะนันเลยว่าการนัดพบเจอในครั้งนี้นะมันนั้นสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรและรวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกด้วยซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าเขาที่มีชื่อเดอะฟูนี้อาจจะเปลี่ยนเสมือนกับเทพเจ้าคนหนึ่งทางเอลเจอาาาายยสสููนนน้้นน้ผชมมดดั่งเเววกิ การรวบรวมวัตถุดิบตามสูตรน้ำยาเวทมนมวลได้แต่ก็และในการดื่มน้ํายาเวทมนต์ลลงไก่ก็จะได้กลายเป็นผู้วิเศษซึ่งออเดฮอร์ครับก็ได้สนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสูตรน้ํายาผู้ชมซึ่งไม่เพียงแต่ออเดฮอร์ที่สนใจนะครับก็ปากอกว่าทางเดอะฟูเองก็สนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเขานั้นก็เพิ่งได้รู้ว่าโลกนี้นั้นมีผู้วิเศษจริงๆด้วยถ้าเกิดว่าได้สูตรน้ํายาเวทมนต์มาแล้ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเลื่อนขั้นเป็นผู้วิเศษใช่ไหมซึ่งออเดฮอร์ครับก็ได้ตกลงซื้อขายโดยเอลเจอร์นะครัััับบบบตตตต้้ออออออองงงงกาารรรขแททนนนนเเป็ววถถุุดดดดิิยย่่่หหึโีจะใค์ ก็จะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วส่วนถ้าเกิดกังวลว่าเขาจะเบี้ยวหรอกก็ก็ขอให้คุณเดอะฟูลนั่นแหละเป็นพยานก็ได้ซึ่งออเดฮอร์ครับก็ได้ตอบตกลงเมื่อเห็นดังนั้นเองก็ผมโจมิงลุยหรือคือทางเดอะฟูลหนืกพระนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเวทมนต์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้รับเบาะแสเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโลกใบนี้และสืบเสาะหาเส้นทางเพื่อที่จะกลับโลกใบเดิมของเขาดังนั้นครับพระนัจึงได้ทำการตกลงกับอีกทั้งสองคนไปว่าเขาได้จะจัดงานชุมนุมผู้พิิเเเเเศษทททุกกวววััััันน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 นจจจรร์ลลาาาา15หืืือออออออ็คคคบ่่่ยย3งงงงงผมมโดดะใ้้้สแแตฝ ความสะดวกในการเรียกซึ่อนามแฝงนั้นก็จะมาจากสำรับไพ่ทาโร่หลักทั้ง22 2ใบคื่ออเดร์ฮอนครับก็ได้เลือกไพ่เดอะจัสติสตัวทางเอลฟ์เจอรวิสันนะครับก็ได้ใช้ไพ่เดอะแฮงแมนและทางเดอะฟูลนะครับก็ได้บอกไปเลยว่าต่อไปนี้สมาคมของเรานั้นจะถูกเรียกว่าสมาคมไพ่ทาโร่ หลังจากที่โจมิงลุยเขาได้การจบงานประชุมนี้เองเขานั้นครับก็ได้ทาการตัดการเชื่อมตัวระหว่างโลกเหนือหมอกเทากับดาวสีแดงเข้มทั้ง2ดวงหรือก็คือออเดหฮอแล้วก็ทางเอลเจอร์วิสันนะครับออเดนะครับได้กลับมาที่คิหารของเธอณเมืองหลวงของอาณาจักรโอเอ็นอย่างแบคุนนั่นเองและเอลเจอร์นะครับก็ได้กลับมาที่เรือผีของเขาด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเองโจมิงลุยครับก็กำลังนั่งอยู่บนขอบเตียงรู้สึกหดหู่ใจเพราะผีผีกรับในการกลับบ้านของเขานั้นไม่สามารถพาเขานั้นกลับไปยังโลกเดิมได้หลังจากคิดอยู่เป็น นั่งลงบนเตียงและพึมพำกับตัวเองไปว่าต่อจากนี้เขานั่นก็คือคายมลติอ่านกลับไปยังโลกเดิมนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดและสิ่งที่สาคัญที่สุดนั่นก็คือค้นหาปริศนาการฆ่าตัวตายของคายมลตินั่นเองเพราะเขานั้นรู้สึกเสมอว่าเรื่องนี้นั้นมันแปลกไปอย่างมากถ้าเขานั้นไม่ทําการแก้ไขแล้วก็อาจจะนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นอีกและบางทีอาจเป็นเพราะการเกิดใหม่ของเขาความทรงจําของคายมลติตั้งเดือนนั้นจึงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เขาครับจะได้ทําการดูไดอารี่นะครับของคายมอลติไปนี่่เเเองััขานนน้้กก็ตหลยวร ค่าตัวตายของคายมอลตินั้นอาจเกี่ยวข้องกับบันทึกของตระกูลแอนติกโกนัสไดอารี่นั้นได้เขียนเอาไว้ประมาณว่าบันทึกนี้นั้นเป็นการค้นพบครั้งใหม่และคายมอลติร่างเดิมมันก็ยังได้เขียนไดอารี่เกี่ยวกับบันทึกของตระกูลแอนติกโกนัสทุกวันโดยที่ประโยคนสุดท้ายในไดอารี่นะครับได้เขียนไว้เมื่อหนึ่งวันก่อนที่ทางคายมอลตินั้นจะตายมานันท่านได้เขียนไว้ประมาณว่าทุกคนนั้นจะต้องตายและรวนถึงตัวฉันด้วยคายมอลติหรือก็คือทางโจมิงด้วยนะครับว่าแผาที่จะตามหาเวลส์เพื่อนร่ว ดโดยทางตำรวจนะครับได้มาแจ้งแก่ทางคายมรติไปว่าแล้วนั้นขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้คุณเวลส์หรือก็คือเพื่อนของทางคายมรตินะครับได้ฆ่าตัวตายไปแล้วโดยตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3คนนั้นก็วา,างแผนที่จะทาการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับจากคายมรตินั่นเองแต่คายมรติครับเพราะนได้สูญเสียความทรงจาบางส่วนไปซึ่งเขานั้นก็สามารถนึกได้เพียงแค่ความทรงจําบางอย่างเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วครับตำรวจที่มาทําการสอบสวนคายมรตินี้ได้มีสมาชิกข,ของนักท่องราตรีอยู่นั่นเองโดยนักท่องราตรีครับจะเป็นหน่วยปฏิบบบัััติกกกาาารรปอชญโโเเวนนนดยฉพะ โดยนักท่องราตีนั้นจะเป็นสมาชิกของลัทธิเทพีรติการโดยในจักรวรรดิโอเอ็นครับจักรวรรดิโอเอ็นนั้นจะนับถือลัฐที่ใหญ่3าัที่ซึ่งประกอบด้วยลัทธิเทพีรติการจะมีหน่วยงานตำรวจศาสนาก็คือนักท่องราตรีลัฐที่สองนันก็คือลัทธิเจ้าแห่งพายุลัที่เจ้าแห่งพายุนั้นเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรนี้โดยลัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นจะมีหน่วยตำรวจศาสนาที่เรียกว่าผู้ลงทัน ส่วนหาารัทธิที่3อย่างรัทธิเทพแห่งไอ้น้ำเเครื่องจากนั้นหน่วยงานตำรวจศาสนาของพวกเขานั้นก็คือทีมหัวใจจักรกลโดยตำรวจนะครับที่มาทำการสืบสวนโจมิงลุยถึงบ้านเองครับผมคานั้นมีชื่อว่าดันสมิดเป็นสมาชิกของนักท่องราตี เขานั้นเป็นผู้พิเศษที่เรียกว่ามานฝันหลังจากที่ตำรวจได้สือหาข้อมูลนะครับและคายมรตินั้นก็ได้อ้างไปว่าเขานั้นได้สูญเสียความจงจจตำรวจนะครับจะได้จับไปนั่นเองแต่ว่าในยามข้าคืนนะครับก็ปรากฏว่าอันดานสมิทน,นั้นก็ได้ใช้พลังของเขานะครับมาทำการเข้าฝันของคายมรตินั่นเองดูซิว่าเขานั้นได้ปกปิดอะไรไว้หรือไม่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลของการเดินทางข้ามเวลาเนี่ครับผมทำให้โจหมิงลุยครับยานี้ถูกพลังของมานฝันของดันสมิธเข้าไปนั้นเขานั้นก็ยังคงตื่นใในน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 คคคคคววววาา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 มมมมมฝััััััอออยยยยู่่่่่่่เเ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 เงงซึกกรรรตืืีีีบีบาาถ้้้้้้้ไไขขขดดป็สสสลล ทรงจําไปและโจมิงลุยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาและรวมไปถึงพื้นที่ล่งเหนือหมอกเทาเลยและเมื่อยืนยันนะครับว่าทางคายมอรตินั้นได้สูญเสียความทรงจําไปจริงๆทางดันสมิธครับจะได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาและบอกไปว่าเขานั้นน่ะเป็นสมาชิกหน่วยนักท่องราตีนักท่องราตีนั้นเป็นหนึ่งในองค์กรทางการที่รับผิดชอบในด้านการจัดการเรื่องผู้วิเศษหลังจากนั้นเองครับผมคายมอรตินั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยครับผมดันสมิธนะครับก็ได โดยทางดันสม,มิธนะครับได้พาคายมลตินั้นมาพบเจอกับใครคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดารีซิโมนโดยดารีซิโมนครับเป็นผู้ที่ทำการสื่อวิญญาณน,นั่นเองโดยสถานที่สื่อวิญญาณน,นะครับนั่นก็คือสถานที่นะครับที่เวลส์เพื่อนของคายมลตินั้นทำการฆ่าตัวตายเมื่อดันสม,มิธน,นะครับได้พาคายมลติมาหาดารีซิโมนได้แล้วพวกเขาเนั้นก็ได้ทาการสื่อวิญญาณถึงเพื่อนของคายมลตินะครับที่ชื่อว่าเวลส์และสถานที่เขานั้นตายซึ่งก็ปรากฏว่าการสื่อวิญญาณนครับนี่ครับผมก็ได้ยืนยันความบริสุ อเสนว่าตอนนี้นั้นองค์กรอย่างนักท่องลาตีนะั้นต้องการผู้เชี่ยวชาญหน้าประวัติศาสตร์อย่างเร่งด่วนคุณนั่นอาจจะใจที่มาทํางานด้วยกันไหมดแดนสม,มิธนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าว่าคุณนั้นได้มาเข้าร่วมกับหน่วยนักท่องลาตีแล้วก็คุณนั่นจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลรวมไปถึงการได้สัมผัสกับโลกแห่งความลี้ลับอีกด้วยคายมอลติครับรู้สึกสนใจไปอย่างมากเนื่องจากว่าเดิมทีแล้วนะครับผมคายมอลติร่างเดิมนั้นหลังจากที่เรียนจบมานะครับเขานั้นก็มุ่งหมายที่จะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยา ไม่ต้องรีบตัดสินใจในตอนนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้ค่อยมาให้คําตอบคายมรติครับก็สามารถมาหาเขาได้ที่บริษัทป้องกันภัยแบ็กทอนพอมาวันรุ่งขึ้นนะครับผมคายมรตินั้นก็ได้มาสานักงานคุ้มกันภัยแบ็กทอนนั่นเองซึ่งสถานคุ้มกันภัยนี้ครับมันก็เป็นการเปิดบังหน้านะครับเพื่อที่จะเป็นการกลบเกินเรื่องราวนะครับไม่ให้คนธรรมดานั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้พิเศษซึ่งพอคายมรติครับได้เข้าไปในบริษัทคุ้มกันภัยแบ็กทอนนี่นเองคายมรติครับก็ได้ดค เศษไม่ทางตรงก็ทางออกโดยคายมอลติครับได้ไปแจ้งแก่ทางนาซมิไปว่าคณะตอบตกลงและคายมอลติครับก็ได้ทําการเซ็นสัญญาเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนักท่องราตีที่ประจําการอยู่ณเมืองทิงเก้นอย่าไปทางการดันซาม,มินะครับได้แนะนําสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเหล่าผู้วิเศษและสิ่งที่เรียกว่าวัตถุปิดผนึกซึ่งวัตถุปิดผนึกนะครับที่ผู้วิเศษนะครับใช้มันในเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินการปฏิบัติการต่างๆนั่นเองโดยวัตถุปิดผนึกนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ระดับได้แต่วัตถุปิดผนึกระดับ3 2 1และวก็0ตามลําดับซึ่งระดับ0นั้นจะถือว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดและดันซามิครับก็ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับว่า ก่อนหน้านี้นั้นได้มีอดีตอาร์บิชอปท่านหนึ่งของลัทธิเทพิเลติกานั้นได้หลบหนีออกจากทางลัทธิเขานั้นมีชื่อว่าอินแชงวิวซึ่งอินแชงวิวนั้นก็ได้ทําการขโมยวัตถุปิดผนึกระด,ดับ0หมายเลข00-8ไปด้วยปัจจุบันนั้นก็ยังจับไม่ได้ซึ่งก็ได้มีรูปถ่ายประกาศจับของอินแชงวิวนะครับติดไว้ในบริษัทป้องกันภัยแบ็กทอนนี้ด้วยและใครมลติครับก็ยังคิดไปเลยว่าการที่เราผู้พิเศษนี้นะการที่ผู้คุณนั้นทําการกบเกือนโดยการแปะป้ายว่าบริษัทคุ้มกันภัยแบ็กทอนนี้นะถ้าเกิดว่ามีคนธรรมดามาจ้างงานจริงๆขึ้นมาจะเป็นอย่างไรดันซอมมี่นะครับก็เลยบอกไปว่าพวกเราก็จะรับงานแล้วก็ ค่าจ้างนั้นมาแบ่งกันเองและคายมรติกับทางดันสมิธครับก็ยังพูดคุยกันเข้าๆและทางคายมรติเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นทางดันสมิธนั้นน่ะเป็นโลกขี้หลงขี้ลืมนั่นเองดันสมิธนะครับได้พาคายมรตินั้นมายังห้องแห่งหนึ่งห้องแห่งนี้ครับได้มาทาการเก็บหนังสือวรรณกรรมและรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสารลี้ลับที่สามารถเรียนรู้ได้ะในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางคายมรติครับก็ได้เหลือไปเห็นกระดาษสีเหลืองสามแผ่นซึ่งก็ปรากฏว่ากระดาษสีเหลืองนี้้้ััมนนนนไดเเขีียป็ภาาษจ่นนนนนเเเอองงโดดยยททีี่่มมััััจจจะะขขววาาบึกปรพิลลซต ยืนออยันได้เลยทันทีว่าแท้จริงแล้วไอ้จักรพรรดิโลเซลนี่นะน่าจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลารุ่นพี่จริงๆด้วยซึ่งก็จะไม่มีใครนะครับสามารถอ่านเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลได้เลยเนื่องจากว่ามันนับเป็นภาษาจีนใครมอลติครับจะได้ทําการอาร่านบันทึกประจําวันของจกักรพรรดิโลเซลซึ่งการอาร่านบันทึกประจําวันนี่เองครับผมจกักรพรรดิโลเซลครับก็ได้เขียนเรื่องราวคือกับการเลือกเส้นทางสายผู้วิเศษโดยผู้วิเศษนั้นจะแบ่งออกเป็นหลากหลายสายหลังจากที่เลือกครับเป็นผู้วิเศษแล้วจะต้องทาการเล่นไปตามบทเพื่อที่ทาาทาําาายยออน้เเววมตตงงขัดส สนใจออกมาหลากหลายรายชื่อเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในลายชื่อที่ทางจากักรพรรดิโลเซลนะครับได้สนใจนั่นก็คือสายน้ํายาเว้นมนไสยนักพยากรณ์นั่นเองแต่ทางจากักรพรรดิโลเซลเขาก็ไม่ได้เดินน้ำยาสายนี้ขเขาเลือกสายน้ํายาผู้วิเศษผู้รอบรู้แต่เสียดายนะครับเพราะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลเพียง3หน้าเท่านั้นคายมอติรับจึงตัดสินใจได้เลยว่าเพื่อที่จะได้รับข้อมูลมากมายในอน,นาคตแล้วก็เขาน่าจะทาการรวบรวมบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลซึ่งคายมอรติครับก็ได้ทาการปกปิดเรื่องราวนะครับ แปลว่าเขาจะสามารถเบิกเงินเดือนเดือนแรกได้แต่ว่าเดือนถัดไปนั้นจะต้องทําการหักเงินเดือนเพื่อที่จะทาการชดเชยในส่วนของเดือนแรกที่ได้เบิกไ,ไปก่อนล่วงหน้านั่นเองโดยคายมอลติครับก็ได้ทาการเบิกเงินเดือนและตัดสินใจที่จะมาทํางานในวันรุ่งขึ้นและคายมอลติครับก็จะได้เอาเงินเดือนนี้ครับไปทาการอวดเมลิสาน้องสาวของเขาอีกต่างหากว่าเขานั้นได้เงินเดือนมาแล้วโดยคายมอลติครับได้แจ้งแก่ทางเมลิสซาไปว่าเขานนั้นได้งานแล้วอยู่ในบริษัทคุ้มกันภัยแต่ว่าเขาเนี่ยนั่นไม่จะเป็นที่ต้องออกไปลุยนนเ่ัอง ซึ่งหลังจากได้เงินเดือนนี่เองครับผมทางคายมอลตีนะครับก็พยายามที่จะเปลี่ยนให้ทางน้องสาวอย่างเมลิสามอลตีนั้นทําการนั่งรถมาสาธานนะครับไปที่มหาวิทยาลัยแทนที่จะเดินไปนั่นเองโดยเมลิสานะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกลไกไปอย่างมากเธอนะครับได้มีความรู้ด้านนี้จะได้เข้าไปเรียนที่มหาลัยช่างฝีมือนั่นเองแต่ว่าสถานะตอนนี้ของครอบครัวมอลตีนะครับอยู่ในสถานะยากจนนะเนื่องจากว่าได้มีพี่ชายของเขานะครับที่มีชื่อว่าเบนสันนั้นได้ทํางานอยู่คนเดียวนั่นเองแต่ตอนนี้คายมอรอล จะไปทํางานนะครับเขาตั้งใจจะแวะไปที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่คายมอลติในตอนแรกนั้นตั้งใจที่จะมาทําการสมัครงานเป็นอาจารย์สอนนั่นเองโดยคายมอลติมาที่นี่นะครับเขานั้นก็ได้แจ้งแก่ทางอาร์ซิกเอเกอร์นะครับอาจารย์ของเขาไปว่าเขาน,นั่นได้งานใหม่แล้วในบริษ,ษัทคุ้มกันไพแบ็กทอนโดยหน้าที่ของเขาก็คือทําการตรวจสอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซรื่องอาร์ซิกที่เป็นอาจารย์ของเขานะครับก็เลยบอกไปว่าถือว่าเป็นงานที่ดีเลยทีเดียวแลวเขานั่นก็ขอแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเพื่อนเธอสองคนที่่าาาตตตััวยวยไปรรมกบคคลิ คนแรกนะครับจะมีชื่อว่านายา ซึ่งคายหลังจากที่ได้บอกทางคุณอาซิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางคายมรติเน right ี่ยก็ได้ออกมาจากทางมหาวิทยาลัยเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปทางานณบริษัทคุ้มกันภายแบ็กทอร์นั่นเองแต่ในระหว่างทางครับก็เหมือนกับว่าได้มีคนนะครับสะกดรอยตามเขานั่นเองทางคายมรติเนี่ยรู้ตัวเรื่องนี้ในทันทีเขานั้นจึงได้ทําการมุ่งหน้าครับเข้าสู่โบสถ์ของลัทธิเทพีรติกาลและคายมรติครับก็ได้ยื่นตาของนักท่องลาตีให้แก่ทางบาทหลวงนี่ดูและแจ้งแก่เขาว่าเขานั้นนั้นได้โดนสะกดรอยบาทหลวงนะครับจึง มันน่าจะพาคายมรตินั้นไปยังบริษัทคุ้มกันภัยแบกทอนโดยตรงซึ่งคายนะครับก็ได้มาพบเจอกับดันสมิธและแจ้งแกวเขาว่าเขานั้นได้โดนสะกดลอยทางดันสมิธนะครับก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องกังวลไปคุณนั่นน่ะย้อนกลับไปทางเดิมให้ทําทีเป็นเหมือนกับว่าคุณนั่นน่ะไม่รู้ตัวเรื่องการสะกดลอยและให้คุณนั่นน่ะกลับไปรอที่บ้านซึ่งคายนะครับก็ได้ตอบตกลงเขานั้นนะครับได้วนกลับไปทางเดิมเพราะได้ออกมาจากทางวิหารเทพิรติกาเนี่ยครับทางคายมรติครับก็ได้มุ่ง คายมอลตินะครับได้พบเจอกับเบนสันเข้าซึ่งเบนสันนะครับก็คือพี่ชายของเขานั่นเอง พี่ชายของเขานั้นได้กลับมาจากการทํางานและคายนะครับก็ได้แจ้งแกริษัทไปว่าตอนนี้เขานั้นได้งานแล้วซึ่งเป็นสัทนะครับก็รู้สึกดีดีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพอตกเก็นนะครับท่านดันสมิธน,นะครับก็ได้ไปตามคมายมฤติที่บ้านและบอกไปว่าตอนนี้นั้นคนที่สะกดรอยตามคุณนั้นถูกจับไปแล้วเขานั้นเป็นคนของคณะพาราดอนลับอันที่จริงแล้วคณะพาราดอนลับนี้นะพวกมันนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวบ่อยมากนักซึ่งเหตุผลนะครับที่พวกมันนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันนั้นก็อาจจะมีจุดประสงค์ ดลดรับได้น,นี้นั้นถือว่ามีความมีความชอบเป็นอย่างมากมันน่าจะทําให้ทางรัฐที่เทพีรติการนั้นนะ่ะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกี่กับคณะพละดอนรับทางรัฐที่นั้นจะได้แจ้งแก่เขาว่า ขานั่นน่อยากจะเสนอโอกาสเลื่อนขั้นในการเป็นผู้วิเศษให้แก่คุณโรยได้ถามไปว่าคุณนั่นน่ะอยากจะเป็นผู้วิเศษไหมซึ่งคายมอรติรับก็ได้ตอบตกลงในทันทีซึ่งทางลัทธินะครับก็ได้เสนอว่าคุณนั่นอยากจะเป็นผู้วิเศษสายไหนซึ่งก็มีตั้งแต่สายพลเก็บศพผู้ไม่นิทาสายนักพยากรณ์สายผู้สอดแสวงหาความพิศวงซึ่งคายมอรตินะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าก่อนหน้านี้นั่นน่ะเขานั้นได้อ่านบันทึกของจากพัิโรเซลจากพั well, so ิโรเซลนั้นมีความคิดจะเลื่อนขั้้นนนนนไสาาาายยยัััักกกกกพพรรรรรแต่ลลงจจดโเซ ตัดสินใจว่าเขาจ้เลือกสายนักพยากรณ์หลังจากนั้นเองครับผมคายนะครับก็ได้ถูกส่งตัวมาหาทางลุงนิวนั่นเองโดยลุงนิวนะครับได้บอกไปว่าเขาน้าจะทําหน้าที่เป็นรุ่นพี่ใน,ในการสอนเรื่องศาสตร์ลี้ลับและรวมไปถึงวิธีการควบคุมพลังเบื้องต้นให้เองหลังจากนั้นเองครับผมลุงนิวนะก็ได้ทาการปรุงน้ํายาเวทมนต์สายนักพยากรณ์ขึ้นแล้วก็ให้ทางคายนั้นดื่มเข้าไปซึ่งหลังจากดื่มน้ำยาเวทมนต์นไปนี่ครับผมมันก็นะครับก็ได้มีเสียงแว่วมาเป็นเสียงกระซิบครับดังข้างหูเขาเป็นคําาาาาวว่่่อออนน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 ิสเเเกกกกแแลลลละะใตตีี้้้้้้้งครรรัััับผผมยมยยย็็ไไดดืขขปููพศษำ ลุงนิวนะครับก็ยังได้ทําการสอนวิธีการใช้งานการเปิดเนตวิญญาณซึ่งเนตวิญญาณนั้นเป็นความสามารถทั่วไปในหมู่ผู้วิเศษ ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดานั้นไม่สามารถมองเห็นได้เช่นอาถรรพ์ภายในร่างกายและลุงนิวนะครับก็ยังได้ทําการสอนความรู้พื้นฐานนะครับให้แก่ทางคายอีกด้วยซึ่งคายนะครับหลังจากที่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้พิเศษแล้วหลายวันต่อมาครับคนนั้นก็ได้ใช้ชีวิตในการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ลีลาวกับทางลุงนิวและรวมไปถึงทางเรียนวิชาศิลปะการต่อสู้กับอดีตทหารอีกด้วยจนทั่งเวลานะครับก็ได้ล่วงเลยไปจนถึงวันจันทร์ในช่วงเวลาบ่ายสามโมงอีกครั้งหนึ่งงานประชุมไพ่ทาโร่ักกได้้ขนนตตามเววลล่งงงอีทแ แฮงแมนครับจะได้มอบสูตรน้ำยาสายผู้ชมนั้นให้แก่ทางเดอะจัสติดและยังได้สอนเดอะจัสติดเข้าๆครับเกี่ยวกับวิธีการในการควบคุมมันนั่นเองและเพื่อที่จะทําการสร้างภาพลักษณ์นะครับของเทพเจ้าให้แก่ทางเดอะฟูนั้นทางใครนะครับจะได้สอนทั้งสองไปว่าผู้คุณนั่นแนหะก็ลองใช้วิธีการเล่นไปตามบทดูสิซึ่งวิธีการเล่นไปตามบทนี่ครับใครนั้นนะ่ะได้ไปอ่านมาจากทางบันทึขกขนจักรพรรดิโรเซลนะครับมันจะเป็นไปประมาณว่าให้ตัวเองนั่นแนะเล่นบทตามสายน้ำยาเวทมนต์ที่ตัวเองนั้นได้รับซึ่งใน กผู้ชมจริงๆะไม่ทําการเข้าไปสอดแทรกเรื่องราวเธอนั้นจะรับหน้าที่เป็นผู้ชมเท่านั้นซึ่งวิธีการเล่นไปตามบทนี่เองก็ผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านอ h e h a งแ m a n e l เจอร i วิสันะครับก็เพิ่งที่จะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเล่นไปตามบทขึ้นมาในทันทีและการที่เขานะครับได้รับการสั่งสอนจากทาง The ะฟูลนะก็ทําให้เขานั้นรู้สึกกระจ่างแจ้งขึ้นมาเขาดัานรู้สึกได้เลยว่าท่าน The f ฟูลนี้นั้นจะต้องมีฐานะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเขาไม่กล้าที่จะสบตามองเสียด้วยซ้ำ Hangman ครับจะได้ก้มหัวขอบคุณเดอะฟูล และถามกับทางเดอะฟูไปว่าเดอะฟูเนี่ยต้องการอะไรตอบแทนไหมทางเดอะฟูนะครับเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ของเขานั้นเขานั้นก็เลยบอกกับทางทั้งสองคนไปว่าหลังจากนี้นะพวกคุณนั้นช่วยอะไรผมหน่อยพวกคุณนั้นนะช่วยทาการรวบรวมบันทึกของจกักรพรรดิโรเซลให้แก่ผมและหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของผ่านไปนี่เองครับผมมันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนข่าวสารเดอะจัสติสออเดรครับได้เอามือก่หน้าผาและบอกไปว่าตอนนี้ท้งประเทศและนายกรัฐมนตรีนั้นเชื่อว่าโครงสร้างทางรัฐบาลปัจจุบันนั้นก,นกนนำกลันนงวุ ว่ากคุณนั่นะก็ควรที่จะทาการจัดการสอบราชการขึ้นมาสิซึ่งระบบการสอบราชการนี้นั้นก็จะเป็นการเฟ้นหาบุคคลที่มีความสามารถและและก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนธรรมดานั้นได้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นการสอดสวงหาคนที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้นซึ่งดวงตาของออเดย์ครับก็ได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาในทันทีเธอครับจะตัดสินใจที่ทําการเผยแพรแ่เรื่องนี้ไปในทันทีการเสนอเรื่องนี้ครับให้แก่พ่อของเธอเธอนะครับก็ได้รับปากว่าระบบนี้จะนําไปใช้ในไม่ช้าซึ่งความพยายามของเดอะจัสติสนี่เองครับผมใครนะครับก็เลยคิดไปประมาณว่าถ้าเก สันพี่ชายของเขานะทำการตีมตัวลงหน้าในการสอบราชการซึ่งหลังจากการประชุมจบลงนี่ครับผมออเดนนะครับได้สูดน้ำยาเวทมนต์จากทางเดอะแฮงแมนมาแล้วเธอนะครับก็ได้ทำการรวบรวมวัตถุดิบทีละชิ้นและทำการปรุงน้ำยาเวทมนต์ผู้ชมขึ้นมาในห้องปฏิบัติการทางเคมีในคฤหาสน์ของเธอนะครับแต่โชคชะตากับเล่นตลกครับในขณะที่เธอนะั้นได้ทำการปรุงน้ำยาเวทมนต์เสร็จนี้เองช่วงเวลาที่เธอเผลอนะครับก็ปรากฏว่าน้ำยาเวทมนต์นี้ครับได้ถูกสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทีเวอร์นะครับที่มีชื่อว่าซูซี่ทีี่่่เเเธอเล้้้้้ยยงงไไไวนนนัััดดืมมมขาปโตใจ จกนี้แต่โชคดีครับที่ออเดนั้นนะได้มีวัตถุดิบพอนะครับที่จะทำการปรุงน้ํายาขึ้นมาเป็นรอบที่2ได้และเธอนะครับก็ได้ดหนีนยาเวทนบนลงไปทําให้ออเดครับได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้วิเศษสายผู้ชมลําดับที่9ได้สำเร็จและอีกด้านหนึ่งครับผมเอลเจอร์วิสันแห่งลัทีิเจ้าแห่งพายุนะครับ ื่อที่ทำการเล่นไปตามบทตามที่เขานั้นได้เรียนรู้มาจากเดอฟูก่อนหน้านี้เพื่อที่จะทาการย่อยน้ํายาระดับที่7ของสายกลาสีของเขานั่นก็คือนักท่องทะเลและเพื่อที่จะเล่นไปตามบทนักพยากรณ์นี่เองครับผมใครครับตัดสินใจที่เข้าร่วมกลุ่มขับนักพยากรณ์ซึ่งได้เป็นคลับนะครับที่ได้ทาการรวมเหล่านักพยากรณ์เอาไว้โดยใครครับตัดสินใจที่ทำการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับของขับนักพยากรณ์นี้แต่ก็ปากว่าค่าสมัครนะครับมันแพงจะเกินไปใครนะครับจะได้ตกลงไปที่จะไปดูดวงก่อนซึ่งใครนะครับก็ได้มาดูดวงกับนักดู เสร็จนี้เองครับผมคายนะครับก็ยังทำการเปิดเนตรวิญญาณนะครับผมและได้บอกกับทางการซิสไปว่ากาซิสในหนคนที่จะไปหาหมอคายนะครับจะได้เอาเรื่องนี้ครับไปพูดคุยกับทางลุงนิวนั่นเองซึ่งลุงนิวนะครับก็ได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนั่นน่ะนั้นน่ะสามารถเขียนเอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายของขอทางสํานักงานแห่งนี้ได้นะซึ่งก็ปากฏกว่าทําให้คายนะครับสามารถสมัครเข้ากลุ่มขับนักพยากรณ์ได้ในวันนั้นเลยคายครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งครับนะครับได้กลับมาที่สํ นคนที่มาว่าจ้างครับมีชื่อวิลโลซึ่งวิลโลนะครับเป็นคนขายยาสูบพนะกงาได้บอกกับทางสำนักงานไปว่าเอลีสลูกชายของเขาได้ไดถูกลักพาตัวไปและตอนนี้กรลังตกอยู่ในอันตรายจึงได้มาทําการขอความเลือจากบริษัทคุ้มกันภายแบ็กทอนโดยคนที่จะปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคายมอลติและก็ทางกาวีเที่ยงคืนระดับที่8ของสายผู้มีนิทาเลโอนาร์ดมิเชลนั่นเองซึ่งเลโอนาร์ดก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนักท่องราศที่ได้ทํางานอยู่ในบริษัทน,นี้เช่นเดียวกันพวก,คคกท้้สสคนรรดใจะไววมมก,นนก,กาาาาาาลพย็ชถ ที่อยู่คงทางเอลเลยียตคนที่ถูกลักพาตัวไปได้ซึ่งคายกับทางเลวอนาดครับก็ได้มาในสถานที่แห่งนั้นซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับมันนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับบ้านลางนั่นเองคายมอลติกับทางเลวอนาน,นครับได้สามารถจัดการกับคนที่สำการลักพาตัวไปได้อย่างง่ายได้ตอนที่จะนำตัวส่งไปให้ตำรวจนั่นเองก่อนที่ทางผู้ว่าจา้าครับจะได้นำเงินค่าจ้างน้นมาแบ่งกันพอตกเย็นนะครับคายมอลตินั้นได้กลับไปที่บ้านทันทีที่เขานะครับได้นอนหลับเขานั้นก็ได้ฝันถึงบันทึกข,ข,ของตระกูลแอนตกิกนึกลนัสม ก็ได้ทำการเปิดหน้าหน้าหนึ่งที่มีเขียนเขาว่าคนโง่เขาหรือคือเดอะฟูแล้วก็ยังมีข้อความครับเขียนเอาไว้ว่าทุกคนนั้นจะต้องตายรวมถึงตัวฉันด้วยคายมาเลติครับได้ลุกขึ้นมาจากเตียงเหงื่อของเขานั้นได้ไหลหยดออกมาเขานะครับคิดเลยประมาณว่าการที่เขานั้นฝันเห็นบันทึกของตระกูลแอนติกโกนาสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเขานะครับก็ได้นึกถึงอะไรขึ้นมาได้ว่าเขานั้นนะได้สัมผัสอะไรแปลกๆในตอนที่เขาได้ทําการปฏิบัติการช่วยเหลือคนที่ได้ถูกลักพาตัวไปนั้นเขาได้รู้สึก คา,ายมะลรติครับจะได้ลูกจากเตียงและประกลับไปที่บริษัทและแจ้งเรื่องนี้ให้แก่ทางดันสม,มิธทราบท่านอันสมีครับจะได้ทำการจับทีมประกอบด้วยคายมะลรติดันสม,มิธลีโอนาด์มิเชล ลุงนิวแล้วก็ทางฝ่ายสมาชิกนักท่องราตีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสายผู้ไม่นทิทานเช่นเดียวกันพวกเขาได้มายัางสถานที่หรือก็คือห้องข้างของห้องที่เด็กนั้นได้ถูกลักพาตัวไปนั่นเองพอเปิดเข้ามาเนี่รับผมพวกเขาแล้วก็ได้กลิ่นฉุนเป็นอย่างมากพวกเขาได้ไม่เจอบันทึกของตระกูลแอนติโกนัสแต่ได้พบศพนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งเข้าซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับเป็นแม่ของทางเลบีเบอร์หลังจาทีที่ได้ทำก,การแจ้งตำรวจนะครับและให้ตำวรวจนั้นมาทำการสืบสอบพวกเขาะจะได้ทำการพุ่งเป้านะครับความสงสัยในการฆาตกรรมในครั้งนี้ให้แก่ท่ททััังงงเเเเลลบบบบอออรรรรรร์์นนนนนนวาาาาาา้้จจะะะป็ตกกใมสสแได ส่อข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าเลบีเบอร์นั้นแท้จริงแล้ว เ็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลแอนติกนัสเซเสียวความทรงจำนะครับของทางคายมรติล่างเดิมนั้นก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของโจหมิงลุยซึ่งเหมือนกับว่าทางคายมรติล่างเดิมนั้นเขาได้จจได้ถูกอาคมจากบันทึกของตระกูลแอนติกนัสส่งบันทึกนั้นไปที่บ้านของเลบีเบอร์แต่คายมอรติครับจะได้รู้สึกว่าแท้จริงแล้วนั้นมันน่าจะมีเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่านี้มันอาจจะมีผู้ที่สวมรู้ล่วงคิดที่ใหญ่กว่าอยู่เบื้องหลังหลังจากที่ได้แจ้งัเบาะมสน้มกุะคร 4.9มายังเมืองทิงเกนเพื่อทจะทำการจับกลุ่มเลบีเบอร์ให้เร็วที่สุดและทำการค้นหาบันทึกของตระกูลแอนติโกนัสยุติเรื่องราวนี้ได้ในช่วงเวลาระหว่างนี้นี่เองครับผมคายมรติครับก็ได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันอีกครั้งหนึ่งเขานะครับได้เข้าไปยังขับดักพยากรครับในเวลาว่าง ไม่ใช่เพราะว่าเขานับไปรับดูดววนนเองแต่เป็นเพราะว่าเพราะว่าขับนี้ครับมีเครื่องดื่มให้ฟรีนั่นเองและในวันที่ใครนะครับได้มาที่ขับนักพยากรณ์นี่ก็ปรกกฏว่าได้มีหญิงสาวท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอันนาได้เข้ามาขอให้ไข่ครับได้ทําการพยากรณ์กับคู่มั่นของเธอหน่อยซึ่งอันนาครับกังวลไปอย่างมากเพราะว่าคู่มั่นของเธอครับไม่ได้กลับบ้านไปเวลานานแล้วจึงขอให้ไครนั้นได้มาทํานายดวงชะตานั่นเองซึ่งไค่นะครับก็ได้ทํานายออกมาประมาณว่าตอนนี้สามีของคุณนั่ะกลับไปถึงบ้านแล้วคุณนน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 ัััััั่่่่่่ะสสาา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 ามมมมมรรรรถกกกกลลบบบบบบบ้้้้้้้ไไไไไปปเเเจจอออออีีีดดดยิงงงคผึททํวหพพืูขธ ีชื่อว่าคุณจอยซ์ซึ่งก็ปรากฏว่าคู่ม่านของอันนานะครับได้เหลืออับปางนั่นเองทำให้เขานะครับได้มาถึงบ้านช้าหน่อยซึ่งอันนานะครับที่เห็นคู่ม่นของเธอนั้นกลับบ,บ้านเธอนั้นก็ตกใจไปอย่างมากว่าการพยากรณ์ของทางคุณคายมอรตินี่นะ่ะมันมันนั้นแม่นเอามากๆเลยและหลางจากที่ขายครับได้เรียนรู้สารลีรับจากทางลุงนิวนั้นไปมากพอแล้วเขานะครับก็ได้นึกถึงพิธีการเรียกหา ซึ่งวิธีกรรเรียกหาเนี่ยผมมันก็จะเป็นการสร้างคําภาวนาขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีใครนั้นท่องคําภาวนานี่แ้วก็ทางเจ้าของคําภาวนานั้นก็สามารถอย่างรู้ได้ซึ่งก็ไม่แน่ว่าบางทีเขานั้นอาจจะใช้ชื่อของเดอะฟูในการสร้างคําภาวนานี้เพื่อให้สมบูรณ์เทพเจ้าดีแท้จริงมากยิ่งขึ้นครับจะได้คิดคําภาวนาของทางเดอะฟูขึ้นมาประมาณว่าคนงอเขาที่ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยนี้ปมุกแห่งโลกเ,เหลือหมอกเทาลาชันสีเหลืองและดําผู้นําโชคลาภโดยในงานประชุมไพ่าทาโร่ครั้งถัดมานี่เองครับผม ทั้งอเดย์แล้วก็ทางเอลเจอรวินสันนะครับก็ได้นำบันทึกของจักรพรรดิโรเซลครับมามอไปแก่เดฟูซึ่งบันทึกนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกีกับการที่จักรพรรดิโรเซลครับได้แต่งงานกับคนที่มีชื่อว่ามาทิวดาและเรื่องเกี่ยวกับการที่จักรพรรดิโรเซลครับได้ล่องทะเลกับชายที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแล้วอเดย์นะครับก็ยังได้ถามกับงานประชุมในครั้งนี้อีกว่ามาของเธอนะ่ทำการดื่มน้ำยาผู้ชมเข้าไปมันน่าจะเป็นไรไหมแฮงแมรนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าหมาของเธอเนะี่ยไม่ได เดอะจัสติ e ตอร h เดอะแฮงแหวังว่าจะให้ทั้งสองคนครับไปทำการทดลองท่องมนต์นี้ในภายหลังโดยที่จะให้ท่องเป็นภาษาเฮอร์มิชซึ่งภาษาเฮอร์มิชนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในแวดวงผู้วิเศษนั่นเองก็คือว่าเวลาจะใช้อาคมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมจะเป็นที่ต้องท่องคาถาเฮอร์มิชออกมานะ ซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากที่งานประชุมเลิกในครั้งต่อมาเนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทั้งเดอะแฮงแมนและเดอะจัสติสก็ไปลองทําจริงๆด้วยครับในการท่องคําภาวนาของเดอะฟูซึ่งก็ปรากฏว่าใครนั้นสามารถรู้ได้ทันทีเลยและเขานั้นก็สามารถเข้าสู่โลกเหนือบอกเถ่าต่อรัภาวนาได้และสิ่งนี้เองครับผมก็จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันคําตอบที่แท้จริงครับของเดอะจัสติสและเดอะแฮงแมนว่าแท้จริงแล้วนั้นฟูนั้นก็คือเทพเจ้าโบราณนั่นเองและเป็น,น,นเทพเจ้าโบราณที่กำลังจะตื่นขึ้นมาซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมทางคายมอลติครับ ซึ่งในครั้งนี้เองก็ผูเขาครับก็รู้สึกขอบคุณใครเป็นอย่างมากที่ใครนั้นสามารถสังเกตในทันและสามารถรดสาโรคปอดได้ทันและเขานะครับยังได้ถามกับใครว่าเขานั้นกำลังคิดที่จะลงทุนครั้งใหญ่จะได้มาขอคําพยากรณ์หน่อยว่าความเสี่ยงในการลงทุนครั้งนี้น่ะเป็นอย่างไร ซึ่งครนะครับก็ได้ทําการทํานายดวงนะครับได้บอกไปว่าไอ้บริษัทการลงทุนนี่นะมันนั้นไม่น่าเชื่อถือมีความเสี่ยงในการโดนโกงนั้นสูงมากซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้บริษัทนี้ครับเจ้าของก็คือคนที่มีชื่อว่าดาเดอรูชซึ่งทันทีนะครับที่เพื่อนนักพยากรณ์นั้นได้ฟังอย่างนั้นเขานะครับจึงได้กล่าวขอบุณและกลับบ้านไปแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผกเขาก็ตัดสินใจที่จะลงทุนอยู่ดีนะแต่เนื่องจากคําเตือนนะครับของทางคายมอร์ติทำให้เขาตัดสินใจลงทุนเพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นและ เองซึ่งก็เป็นคนนะครับที่ได้ประสบเหตุเรืออับปางก่อนหน้านี้โดยเขาครับได้บอกมาประมาณว่าโดยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขานั้นได้ทบการฝันร้ายแบบเดียวกันโดยเขานั้นหวังว่าใครนั้นจะช่วยอธิบายความหมายของความฝันนั้นได้ครนะครับได้ทำการสะกดจิตเขานั่นเองได้เข้าสู่ความฝันซึ่งก็ปรากฏว่าความฝันนะครับเป็นประมาณว่าคนบนเรือของจอยซ์นะครับได้ถูกยุยงให้ทำการฆ่ากันเองนั่นเองทำให้เกิดความวุ่นวายบนเรือซึ่งคนที่ทำการยุยงให้ฆ่ากันเองครับมีช่อทริชซึ่งพอได้ยินว่าความวุ่นนนนนนนวาาายทททททีีี่เเเเกกกิิดดดขขขึ้้้้บบบรรืือออออคคััััป็มมงงงงใะไลลษุแแห มินช่วยออกประกาศจับไปแก่เขาหน่อยดันเมีครับจะได้พูดประมาณว่าขอโทษทีนะเขาได้ลืมไปเขานนา้ะอยากจะให้ใครนั่ะช่วยทําการอ่านข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับเรื่องราวของคณะพาราดอรล์ลับและรวมไปถึงทางองค์กรลับต่างๆซึ่งใครนะครับก็ได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรลับต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งคณะพาราดอรล์ลับและรวมไปถึงทางลัททีนางอสูรซึ่งลัททีนางอสูรนะครับเป็นรัทีิที่เชื่อในเทพเจ้านั่นก็คือนางอสูรปฐมการตัดภาพมาทางทิชผู้ยุโยงนะครับหลังจากที่ได้โดนประกาศจับนี่เองเเขขขาาาาารับกก็มออจย์ง ซึ่งอาจารย์ของเขานะครับก็ได้ทำการมอบสูตรนยาเวทมนต์ระดับที่7ของสายนักฆ่าแล้วนั่นก็คือแม่มดให้โดยความสามารถของแม่มดนี่ครับนั่นก็คือมันนั้นสามารถเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงได้มันนั้นก็จะทําการเปลี่ยนเพศนะครับจากชายเป็นหญิงโดยอัตโนมัตินั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมทางคายครับยังได้ติดตามทางลุงนิวนะครับไปยังตลาดการค้าใต้ดินซึ่งตลาดใต้ดินนี่เองครับผมมันนั่นจะเป็นสถานที่ในการขายของสิ่งเหนือธรรมชาตินั่นเองซึ่งลุงนิวครับก็ได้ไปทำการซื้อวัตถุดิบต่างๆเหนือธรรมชาติมามาาาากมมมยยยยโดดลุงงงงนนนนนนิิววววคคครััับบอออูู่่่ใททีี9ผผ้้สสสแหพเเ เกตเห็นชายคนหนึ่งครับที่กาลังซื้อวัตถุดิบเสริมในสูตรน้ํายาเวทมนต์นั่นเองซึ่งครนะครับที่ได้ฟังสูตรน้ํายาเวทมนต์ผู้ชมจากทางแฮงแมนก่อนหน้านี้ครับเขาก็นก็จับได้นะว่าสูตรน้ํายามีอะไรบ้างคายนะครับจะได้ทําการจดบันทึกรูปร่างหน้าตาของเขาคนนี้ไว้และไม่พอแค่นั้นครับผมครนะครับยัได้พบเจอกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอลิซาเบตและครนะครับก็ยังช่วยอลิซาเบตครับในการเลือกเครื่อง่างนั่นเองในวันรุ่งขึ้นนะครับวัตถุปิดผนึก2049ได้ ผนึกนะครับที่จะทําให้สภาพแวดล้อมหยุดนิ่งขึ้นมาแต่ว่าการหยุดนิ่งนี่ครับมันน่าจะกลับมาทํางานได้ก็ต่อเมื่อได้มีคนมาสกิดนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าวัตถุปิดผนึก2049นี่เองครับผมมันน่าด้ชื่อว่าหุ่นแอนติโกนัสวัตถุปิดผนึกนี้นะสามารถเคลื่อนไหวได้ดังมนุษย์ภายในระยะ5เมตรซึ่งวัตถุปิดผนึกนี้นะ่จะมีความสําคัญอย่างมากใน,ในการจับกลุ่มเลวีเบอร์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของตระกูลแอนติโกนัสซึ่งพวกเขาครับก็สามารถหาเลวีเบอร์นั้นจนเจอได้พวกเขาคร คณะพาราดอนรับนั้นนะ่ะอาจจะทําการซุ่มอยู่ใกล้ๆเพื่อตามหาผู้ถูกโบราณของตระกูลแอนติโกนัสเช่นเดียวกับพวกเราก็เป็นได้จึงขอให้ใครนะครับทำการทํานายและในขณะที่ใครนะครับได้ทําการทํานายออกมานี่กยก็กปรากฏว่าได้มีลูกไฟสีส้มนะครับพุ่งเข้ามาหาทุกคนซึ่งก็ได้มีตํารวจสวมชุดทัสซิโดคนหนึ่งนะครับกระโดดลงมาซึ่งตัวตลกรายนี้นะครับเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดเป็นอย่างมากแต่อย่างไรเสียก็ต่างครับผมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักท่องลาตีทั้ง6คนนี่เองครับผมนักท่องลาตีนี่นได้ทําการร่วมมือกันซึ่งงกก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 ็็ปรรรรรระะะะออออบบบบบดดดด้้้้ววยยาาาาาาานน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 ัััััมมิททลลลีีีโ์คคคคคแแ3จุไตตต่สู ซึ่งก็ปากฏว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้มีเสียงดังนะครับดังมาจากโกดังลบกวนประสาทหลออทุงทุกคนซึ่งตัวตลกทักซิโดนะครับที่กำลังต่อสู้ด้วยนั้นมันนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งก็ปากฏว่าตอนนี้ครับนักท่องราตีทั้ง6คนนั้นจับจ้อไปที่สัปหลาที่อยู่ในโกดังซึ่งสัปหลาตัวนี้ครับถูกปกคลุมไปด้วยของเหลวซีดขาวมันนั้นได้มีกระดูกยื่นออกมาจากใต้ผิวหนังรูปร่างลักษณะมไม่เหมือนมนุษย์เป็นอย่างยิ่งซึ่งก็ปากฏว่าครับผมภายในร่างกายของสัััััััตตตตวววปรรรรรระะหลลาาาาาาานน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 ีีี้้้้้้พพกก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 เเเคคบบ็สสงงงงทททึขขออออออูููแ่่่่่ยยภมมผศษจื ต่อสู้กับทางสัป,ปหลาดตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับผมก็ทําให้ร่างของมันนั้นได้ถูกระเบิดไปได้ซึ่งก็ปรากฏว่าแรงระเบิดครั้งนี้เองครับผมก็ทำให้ร่างของผู้วิเศษทั้ง6คนนั้นได้ปลิวไปอย่างแรงโดยนั่นทต้องราตีรายอื่นนะครับลั้นจากที่ได้โดนแรงระเบิดเข้าไปนั้นพวกเขาครับก็ได้สลบไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าวัตถุของตระกูลอันธิกานะครับก็ได้มาตกอยู่ที่มือของใครแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมวัตถุปิดผนึก2049นั้นก็ได้เกิดทํางานขขึ้้้้้้นนนนนนมมมมาาาาทททใใใหหหหผผูููิเเศษัััััังงงงงงคนนะคะะบไดดดดกกกลลออยยย่่สาาย่สสสภวววีีุุจตตชซโโ็ ทางคายมโนติและบอกไปว่าให้คายนั้นทาการส่งบรรทุกของตระกูลอันติกูัสให้แก,กเขาและเขานั้นอาจจะไปทําการปลูกให้นายนนะั้นสามารถเคลื่อนไหวได้และตัวตลกนะครับก็ยังได้พูดอีกว่าเหตุผล <Hey, S 1> ที่เขานั้นนะ่ะยื่นข้อเสนอนให้แก่นายก็เพราะว่านายกับเขานั้ยอยู่ในสายเดียวกันชื่อน้ํายาระดับที่8ของสายนักพยากรณ์นั่นคือตัวตลกยังไงละ่ะและในจังหวะที่ตัวตลกนะครับกําลังเดินมาหาเขานี่เองคครนะครับก็ได้ทําการชักปืนนะครับยิงใส่ทางตัวตลกในทันทีซึ่งตัวตลกสวมทักซิโดล,ลายนี้นะครับก็ได้า้ากิงหลบเขขอ่ตแ ครับผมเป็นการกิ้งหลบแบบไม่ดูตามามาตาเลยนะครับณะครับได้กิ้งหลบเข้าสู่ระยะรัศมีของทางวัตถุกปิดไปดถึง2049นาทีทำให้ตัวตลกนายน,น,นี้นะครับเกิดถูกแช่แข็งขึ้นมาไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้และใคมรมารตินั้นจะได้ทําการยิงปืนนะครับใส่หน้าผานะครับของตัวตลกนายนี้เรื่องของเขานั้นได้ไหลออกมา้ํามันนั้นก็ได้ตายลงซึ่งใครนะครับก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเขานะครับได้วิ่งไปหานักท่องราตีรายอื่นและทําการปลุกนักท่องราตีนะครับและอจากนั้นเองครับผมทางลิวนันด้เ์มิตอนน้ามครถส ให้ออกจากวัตถุเปลี่ยนผนึก2049ได้และรวมไปถึงการจัดการตัวตลกด้วยแต่ไม่ต้องกังวนหลหรอกมีคนพิเศษมากมายในโลกใบน,นี้เช่นคุณกับเขาและในท้ายที่สุดแล้วครับเลีโอนานะครับก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับใครและเขานะครับก็ได้รู้สึกโล่งใจที่มีเลีโอนาน,นั้นอยู่ดันสมิดนะครับได้ทำการตรวจสอบร่างกายของปีศาจและก็สามารถเดาได้เลยว่าร่างกายของปีศาจตัวนี้ก็คือเลบีเบอร์ ที่เขานะครับได้ใช้พิธีกรรมอะไรบางอย่างในการดูดซับพ,พลังของบันทึกของตระกูลอนติกนัสเข้าสู่ล่างและเกิดเสียสติกลางคันการเสียสติของผู้พิเศษนั้นจะทําให้ผู้พิเศษนั้นกลายเป็นสั์ปะหลาดและทำให้ใครนะครับสามารถเข้าใจได้เลยว่าเส้นทางสายผู้พิเศษนั้นะเต็มไปด้วยอันตรายอย่างยิ่งที่ท,ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะเสียสติอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเองครับผมตอนักท่องลาตีนะครับก็ยังแซวก,กันอยู่เลยว่าทขาไม่ได้ดับที่8ของสายนักพยากรณ์นั้นถือเป็นตุตลกกันได้ในนคร านนทางเซเลนาฮูดเพื่อนนะครับของทางเมลิสามอลัตินั้นได้จัดงานม,มาเกิดที่บ้านเมลิสาเขาจะได้พาคายและเบนสันนั้นไปร่วมงานปาร์ตี้ในครั้งนี้ด้วยซึ่งพอมาถึงงานปาร์ตี้นี้เองครับผมก็มีช่วงเวลาครับที่เหล่าผู้คนต,ต่างๆนั้นมา,มาเล่นไพ่กัน ซึ่งใครนะครับก็ได้เล่นไพ่จนตาลายนั่นเองเขานะครับจะได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่พอขอตัวไปเข้าห้องน้ำนี่ครับผมก็ปรากฏว่าเขานะครับได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเป็นความผันผวนแปลกๆครับที่ลอยออกมาจากชั้นบนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนี่ครับผมใครนะครับจะได้ทําการเปิดเนตรวิญญาณและก็พบว่าตอนนี้ครับเซเลน่ากำลังเล่นการทํานายจากกระจกวิเศษอยู่นั่นเองแต่ว่าร่างกายนะครับของเซเลน่าได้ถูกกัดก่อนด้วยก๊าซสีดําที่ชั่วร้ายใครที่เห็นดังนั้นเองครับผมเขาท่านจะได้สุขได้เลยว่ากระจ เดวนะลูกกับกระจกวิเศษแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเธอนั้นได้เล่นกับทางเมลิสาแล้วก็ทางอลิซเบตก็เป็นอลิซเบตคนเดียวกับที่ทางคายนะครับได้ไปเจอที่ตลาดใต้ดินก่อนหน้านี้นั่นเองคายนะครับได้พุ่งก็ไปหาอีกห้องหนึ่งครับที่ทางเมลิสากับทางอลิซเบตนั้นอยู่คายนะครับได้ขอให้อลนะิซเบตมาช่วยร่วมมือหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเราสองคนร่วมมือกันแล้วก็จะทําให้เซเลน่าที่ตกอยู่ในสภาวะโคมา่านั้นกลับมาเป็นปกติได้หลังจากความร่วมมือระหว่างทางคายนะครับกับทางอลิซเบตนี่เองก็ทําให้ Selena, ออาาเซเลกคถู นี้มาจากใครครนะครับได้เรียนรู้ได้เลยว่าเซเลน่านั้นได้ทำการเรียนรู้คาถาครับเกี่ยวกับวิธีการใช้กระจกพิเศษนี้มาจากทางอาจารย์ของเธอไฮนัสวินเซนต์ซึ่งครนะครับก็ได้จําได้ว่าไอ้ไฮนัสวินเซนต์นี่เนี่ยมันนั้นเป็นหมอดูที่ชื่อดังที่สุดในขับนักพยากรณ์นี่นาซึ่งครนะครับก็ได้รู้เลยว่าไฮนัสวินเซนต์นั้นอาจต้องปีชามเกี่ยวข้องกับวิชาบนดำอย่างแน่นอนและอาจจะเป็นอันตรายครยนะครับจะได้เป็นรายงานเรื่องนี้ให้แก่ทางดันสมิธทราบดันสมิธนะครับจะได้บุกไปที่ห เห็นนะครับนั่นก็คือไรบางคนนะครับที่ถูกล่ามโซ่ผูกติดกับไม้กลางเขนได้อยู่ในสภาวะกลับหัวซึ่งแท้จริงนะครับคนคนนี้นก,ก็คือเทพผู้สร้างที่แท้จริงนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเทพนะครับจากลัทธิชั่วร้ายที่เป็นศัตรูกับทวยเทพทั้ง7ดนั่นเองเมื่อเห็นภาพนี้เองก็บอกให้ดานสม,มินครับถึงขนาดเป็นลมในทันทีและไฮนัทวินเซนต์ครับก็ได้เสียชีวิตในความฝันซึ่งดันสม,มินนะครับก็ได้งงเป็นอย่างมากว่า ไอการที่เขาเดินเข้าไปในความฝันของไฮนัควินเซนต์นั่นนะ่ะทำไมไปเจอภาพของคนที่กำลังห้อยหัวอยู่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นน่ะได้ถูกอาถรรพ์ของตระกูลแอนติโกนัสนั้นทำให้เขานั้นได้แปดเปื้อนและหลังจากนั้นเองครับผมงาดผู้ชูไพ่ทาโร่นั้นก็ได้วนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งได้มีบันทึกจากจากักรพรรดิโรเซลนะครับมาจากออเดออีกหนึ่งแผ่นซึ่งบันทึกนี้นะครับผม มันนั้นได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของทางสาราทูตสาราทูตก็คือหัวหน้าของคณะพาราดอรลับนั่นเองซึ่งใครครับก็จําได้เลยว่าไอ้คณะพาราดอรลับนี่ก็คือที่ได้ส่งคนมาสะกดรอยตามเขาแล้วดําไปถึงทางไอ้ตัวตลกสวนชุดทักซิโดนั้นก็เป็นคนมาจากคณะพาราดอรลับเชื่อเดียวกันแท้จริงแล้วหัวหน้าคณะพาราดอรลับนั้นก็คือสาราทูตอย่างนั้นเหรอซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสาราทูตน่าจะอยู่สายเดียวกับเขาแล้วก็คือสายนักพยากรณ์นั่นเองและในบันทึกจากพัปโรเซลครับเจเน่เล่าที่มาของทางศิลาแห่งการลุกหลู่แผ่นที่1ด้วยว่ากรว่าศิลาแห่งการลุกหลู่แผ่นที่1นั่นน่ะมันได้ดําเนิการบรรจุเรื่องราวของสายน้ํายาผู้พิเศษทั้ง22สาย ซึ่งโลเซลนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงชื่อศิลาการลบหลู่แผ่นที่1นึศิลาการลบหลู่แผ่นที่1น,นี้มันคือทําการลบหลู่ใครและไม่พพอแค่นั้น,นครับผมโลเซลนั้นยังได้รับการสอนวิธีการด้วยน้ํายาเวทมนต์นะครับจากทางสารทูตอีกด้วยและจากอ่านบันทึกจบนี่เองครับผม ทางออเดนะครับทำการถามข้อมูลนะครับจากทางเดอะแฮงแมนเกี่ยวกับเรื่องราวของเหล่าองค์กรลับนั่นเองซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้ทําการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรลับนี้โดยการแลกเงิน1000ปอนด์ซึ่งออเดครับก็ได้ตอบตกลงซึ่งใครนะครับก็ได้รู้ในทันทีว่าอะไรนะ่นหนึ่งพันปอนเลยอย่างนั้นเหรอเดอะจัสติสนี่นะ่ะรวยออกมากๆเลยเพิ่มเผื่อแค่หนึ่งพันปอนนี้อาจจะเปลี่ยนเสมือนกับแค่ค่าขนมข,ของเธอเท่านั้นหลังจากงานประชุมไพ่ทาโร่เลิกนี่เองครับผมเดอะฟูลนะครับก็ยังไม่รีบออกจากทางโลกเหนือหมอกเทาาาาาเเเเอนนนนะคคคครรัับบกก็็ได้สงงงตหภวขขใ่านะครับ ที่ได้ภาวนาต่อหน้าหลุมศพของพ่อแม่โดยการภาวนาของคุคนนี้ครับจะเป็นภาษายักษ์นั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้รับภารกิจพิเศษจากนักท่องลาตีซึ่งภารกิจพิเศษนี้ครับผมมันน่าจะถือว่าเป็นธรรมเนียมนะครับปฏิบัติของทางนักท่องลาตีก็คือว่าจะต้องมีใครคนหนึ่งนั้นออกไปปฏิบัติการเพียงลําพังนั่นเองจึงะได้รับการยอมรับแม้ว่าใครนั้นจะได้ทําภารกิจหลายอย่างม,มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองแต่ว่าเขานะครับก็ยังไม่ได้เข้าร่วมภารกิจในการพิสูจน์ตนเองนี้เลยแล้วก็ได้ประจวบเหมาะนะครับภารกิจนั้นก็ได้มาในทันทีก็คือว่าใครนั้นจะเป็นที่ต้องไปทําการรักษานะครับซิสเตอร์เดเวียซิสเตอร์เดเวียนั้นเป็นชนทั้งสูงที่ใจบุญครันะครับ ได้ยินเสียงควนคางอันเจ็บปวดทุกคืนทำให้เขานั้นนอนไม่หลับใครนะครับได้ไปที่บ้านของเซอร์เดอเวียและขอให้เซอร์เดอเวียนั้นทำการนอนแล้เขานะครับก็ได้ทำการใช้พลังทำนานั่นเองส่วนภาพที่ปรากฏตรงหน้านะครับก็คือว่าได้มีหญิงสาวคนหนึ่งครับเป้เสียชีวิตจากสารตะกัว ที่ปล่อยออกมาจากโรงงานครับของเซอร์เดอเวียนั่นเองซึ่งคนที่ตายนี่ครับมีชื่อว่าฮาริเยโดยเธอครับได้ล้มลงนอนตายข้างถนนจากการสูดสารตะกั่วนั้นเป็นจำนวนมากึ่งนเธอครับก็ไม่มีเวลาที่จะไปพบแพทย์สีรษะสำและตอนนี้ครอบครัวของทางฮาริเยนั้นได้อยู่ในสภาวะหิวโหยเธอไม่เต็มใจที่จะตายนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นยังมีความปรารถนาอันแรงกล้าดดยก่อนนั้นนี้ครับทางเหล่ารัที่ทั้งเจ็ดนะครับในการสนับสนุนนะครับฝังศพให้เป็นแบบพิธีกรรมเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ศพเหล่านั้นนะครับได้เเเเกดาาาาายยนววแข้ัั่่่ออองงงงงงใรรรืททหี เป็นผลมาจากทางวิญญาของฮารีเยนั้นนะ่ะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขซึ่งเซอร์เดวีครับก็ได้ทําการเรียกครอบครัวของฮารีเยมาและเขาครับก็ได้มอบเงิน3 0 0ปอนด์ให้แก่ทางครอบครัวนี้และทําให้ครอบครัวนี้ครับทราบซื้อเป็นอย่างมากและทางเซอร์เดวีนะครับยังปาดถนาที่จะทำการตั้งกองทุนการกุศล ื่อช่วยเหลือคนงานที่ได้รับบาดเจ็บและอาการป่วยขอเซอร์เดอร์เวียนะครับก็ได้กลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นเองก็ผมใครนะครับจะนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เพราะว่าตอนที่เขาได้ดื่มยาเวนบน์ลบปนั้นมันได้มีเสียงระเมอเพลิงข้างดังเข้ามาในหูเป็นประมาณว่าคอนาซิดเฟกีและใครนะครับก็จําได้ว่าบันทึกของตระกูลแอธิโกนัสนี้ก็ได้กล่าวถึงเทือกเขาคอนาซิตอยู่บ่อยครั้งใครครับจิตัดสินใจไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับทางคอนาซิดให้มากขึ้นเพราะใครนั้นได้รู้ว่าไออคอนาซิ่เองขดนือที้ ตรวจเธอเขาขอคอร์นัสซิกซึ่งครูขเขาอย่างทางอาร์ซิเอเกอร์นะครับก็ได้มอบหนังสือนี้ให้และได,ได,ได้บอกไปว่าหนังสือเล่มนี้นะไม่สามารถเอาออกจากมหาวิทยาลัยไ,ได้เธอนั้นน่ะสามารถอ่านอยู่ที่นี่ได้และเขานั้นน่ะจะทําการเฝ้าเธอเองและหลังจากที่ใครนะครับได้อ่านจบนี่เองทางอาร์ซิกนะครับก็ได้เปิดประเด็นขึ้นมาเลยประมาณว่าเธอนั้นนะ่ะได้มีใครควบคุมดวงชะตาอยู่หรือเปล่าใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าดูเหมือนจะไม่นะครับทางอาร์ซิกน,นะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะเขานั้นแค่รู้สึกเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่เป็นอะไรก ก็คุณดูชะตาเขาอยู่งั้นเหรอใครนะครับจะได้ทําการทํานายดวงนครับก็ปากว่าผลทํานายนะครับก็ตอบว่าใหม่ใครนะครับจะได้รู้สึกโล่งใจแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันนั้นยังไม่มั่นใจนั่นเองครับผมใครนะครับเพื่อความชัวร์จะได้ไปทําการทํานายในโลกเหนือหมอกเทาเลยคือการทํานายในโลกเหนือหมอกเทานี่ครับผมทําให้ใครนั้นตกตะลึงไปอย่างมากเพราะว่าได้มีคนนะครับทําการชักใจโชคชะตาของใครอยู่เบื้องหลังจริงๆด้วยสีหน้าของใครครับเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมในทันทีเขาครับจะได้ทําการทํานายต่อไปว่าแท้จริงแล้วนั้นใครกันที่เป็นคนชักใจโชคชะตาเขาอยู่เบื้องหลังโดยวิธีการทํานายของใครส่วนใหญ่นะครับก็คือหลังจากที่เขานะครับได้ ท,ท่องคําทํานายปื๊เขาครับก็จะเท่าสู่ความฝันนั่นเองซึ่งความฝันนะครับก็จะเป็นประมาณว่า เขานั้นได้เห็นบ้านนะครับที่มีป่องไฟสีแดงซึ่งนี่ก็เป็นภาพเดียวนะครับที่เขานั้นได้เห็นเมื่อเห็นภาพไปเช่นนั้นเองครับผมใครครับจึงตัดสินใจที่จะทำการเลื่อนขั้นตัวเองให้เร็วที่สุดโดยเขานะครับได้ทำการทำลายดวงมอห์ฮะบอแสาของสูุน้ำยาตัวตลกนั่นเองซึ่งภาพนของเขาก็จะปรากฏที่ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากการสอบสวนนะครับก็ได้พบว่าเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าซีเรียสซึ่งในฝันพยากรณ์ของใครนี่เองครับผมซีเรียสครับก็กำลังไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดเกี่ยวกับเทืืออ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 กกกกกเเเขขขาา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 คคคคคคคนน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 นซิสสสพดดดดีีีีีีีีใใใใรร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 ะะะะัััััััับบบบบบบไไไไไ้้้้ปปปปุุญตตตวววจงงงทททททท่่่่่่แลหมมชย็ าก่อนและตำรวจก็กำลังตามตัวอยู่ซึ่งหลังจากที่ซีเลียนะครับที่ตอนนี้กำลังดูหนังสือนั้นเขานั้นได้รู้ตัวขึ้นมาครับผมเขานะครับจึงวิ่งออกไปทางประตูหลังในทันทีใครนะครับจึงไล่ตามไปก่อนที่ใครครับจะทำการหยิบปืนขึ้นมาครับและยิงใส่ที่ซีเลียเต็มๆทางแห่งขวาครับได้ล้มไปนอนจมกองเลือดใครนะครับได้ทำการสื่อวิญญาณและได้รู้สูตรน้ำยาตัวตลกนะครับจากความทรงจำของเขานอกจากนี้ครับใครนั้นยังได้พบจดหมายครับที่เขานั้นได้เขียนถึงคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิสเตอร์ซีและใครนะครับยยััััังงงงงไดด้้้้้้้รรรรรรููออออีีีีีกกกกกกววววว่่่่่าา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 าคคคนนนนนนนทททมมชชืซซซิิิเเเเเลแแจจขขขบบฮสส์ึพพะ็็ปณ ลลที่เชื่อในเทพผู้ซ่านที่แท้จริงนั่นเองและกำลังเตรียมพิธีกรรมชั่วร้ายบางอย่างเพื่อที่จะทำลายเมืองทิงเกนแต่การสมรู้ร่วมคิดอย่างลับๆของพวกเขาครับก็ได้ถูกเปิดเผยแต่ใครนะครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างน,นี้นั้นมันก็ได้รู้สึกสลับซับซ้อนขึ้นและพอดันสมิธมาถึงนี่เองครับผมใครนะครับก็ได้มอบสนญญาตัวตลกครับให้แก่ทางดันสมิธตลาดกันเลยว่าการที่จะเลื่อนขั้นเนีจะไม่ต้องทำกันได้รับอนุญาตจากทางรัทีเสียก่อนหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับเพื่อให้งานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว เอาละครับจึงตัดใจที่จะไปยังสันักงานนักสืบเอกชนในเมืองทิงเกนโดยขอให้ทางนักสืบเอกชนนะครับช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่มีป่องไฟแดงหน่อยและให้นักสืบเอกชนนะครับช่วยสืบหาข้อมูลของคนคนหนึ่งโดยใครนะครับก็ได้บอกลักษณะของคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้นะครับนั่นก็คือคนที่ใครนะครับได้ไปเจอในตลาดใต้ดินนั่นเองเอานะครับได้เป็นคนที่ทาการซื้อวัตถุดิบตามสูตรน้ำยาเวทมนต์สายผู้ชมโดยใครนะครับต้องการที่จะใช้เขานะครับเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรน้ำยาเวทมนต์สายผู้ชมนั่นเองโดยหวัง ซึ่งขายครับก็วางแผนที่จะทําการเก็บค่าคอมมิชชั่นในครั้งนี้ไปด้วยนั่นเองตัดภาพมาที่ฐานจัสติสออเดนะครับผมจัสติสออเดนะครับได้มาหาเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าไวเค้าเกนเทซื่ว่าเขาเก,นเ,าเาเกนเทนะครับก็ได้แนะนําผู้พิเศษระดับที่9สายนักเรียนฝึกหัดที่มีชื่อว่าฟอร์ดวอร์นให้กับทางออเดรู้จัก ซื้อฟอร์วอลครับก็ได้ลองขอให้ทางโอเดนนั่นช่วยเหลือเพื่อนเธอหน่อยเพื่อนของเธอนั้นมีชื่อว่าซีโอเดลราชาโดยที่ซีโอนั้นได้เป็นนำการทุบตีขุนานางท่านหนึ่งและได้ตัดสินให้จำคุกนั่นเองเพราะว่าซีโอนั้นได้ยินอยากพื่ที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ได้ถูกขุนานางคนนี้โกงเรื่องเงินกู้ อเดย์ day, ครับจะได้คิดมาประมาณว่าตัวเธอเองนั่นะสามารถใช้ทั้งสองคนนี้นะั้นในการเข้าสู่เวทวงผู้วิเศษนอกเหนือจากสมาคมไพาทาร่โลได้ซึ่งตกลงที่จะช่วยซึ่งหลังจากกลับมาที่บ้านนี่เองก็ผมทางซูซี่หมาของอเดย์นะครับก็เกิดพูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกทำให้อเดรย์ day, นะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางใครนะครับในตอนนี้เวลานะครับก็ได้มาถึงคิวเขาในการเป็นผู้เฝ้าประตูแชนนิดนั่นเองซึ่งประตูแชนนิตนะครับภายในประตูนี้มันจะได้ทาการเก็บวัตถุปิดผนึกหลากหลายชิ้นเเเขขข้้้าาาาาาาไไปปใในน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 นงงงงะะซ่่รรตตูชิีคัััมมกก็จทํลอออวว การสะกดวัตถุปิดผนึงที่อยู่ภายในไปด้วยซึ่งใครนะครับก็ได้ทําการเฝ้าประตูแชนนิดนะครับนะครับก็ได้ทําการอ่านนิยายลักบนสืบสวนที่เขียนโดยฟอสต์วอลไปด้วยนั่นเองซึ่งฟอสต์วอลก็เป็นฟอสต์วอลคนเดียวกับที่ไปขอความช่วยเหลือจากอเอเดก่อนหน้านี้นเนี่ยครับซึ่งก็ปากฏว่านิยายเล่มนี้ครับเป็นนิยายที่ขายดีเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ปากฏว่าเกิดมีบางอย่างผิดปกติขึ้นมาครับผมได้มีหุ่นกระบอกอะไรบางอย่างนะครับได้เปิดประตูแชนนิดออกมาซึ่งก็ทําให้ใครครับตกใจไปอย่างมากและมันนั้นก็ได้โชว์ใครถึงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างใครนะครับได้แจ้งแก่ทุกคนนั้นมาซึ่งทุกคนครับก็คิดว่าใครนั้นได้เสียสติไปแล้วแต่ก็ปากว่า ใครนั้นยังไม่เสียสตินะครับเพราะว่าวันนั้นได้มีกรณีศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งใครนะครับก็ได้คิดมาเหมือนว่าหรื่อวความผิดปกติของไอหุ่นกระบอกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบันทึกขงตระกูลแอนติกโกนัสจะได้ไปแจ้งเรื่องนี้แก่ทางดันสมิธทราบนะครับเรื่องดันสมิธครับก็เลยบอกไปว่าเขาจะต้ตรวจสอบให้ ซึ่งนามีครับก็ได้ปนิการไปตรวจสอบและพบว่ามันน่นเกี่ยวข้องกับบันทึกคนตระกูลแอนติโกนัสจริงๆหลังจากนั้นเองครับผมทางใครครับก็ยังได้ยินเสียงคำภาวนาครับของทางใครบางคนที่พูดภาษายักษ์นั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วภาษายักษ์นั้นเป็นรากฐานของภาษาเฮอร์มิชซึ่งใครนะครับก็ได้ใช้พลังของโลกเหนือหมอกเทาทำการสอดส่องคนที่ทำการภาวนานี้เป็นครั้งที่สองและวันธรรมดาของใครนะครับก็ได้วนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นวันธรรมดาครับในไม่กี่วันนับตั้งแต่ที่เขานััันนนนนนไไไดดดด้้้้้เเือขาามมมปสููผผิศษงโยวธรรรีค พูดคุยกับทางคุณอาซิกอาจารย์ของเขาซึ่งอาซิกนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเองโดยอาซิกนั้นเล่าว่าเขาได้ไดสูญเสียความทรงจำเกี่ยวเรื่องราวของตัวเองเรื่อ,องราวในอดีตขั้วหมดนั้นเขานั้นแทบจะจําไม่ได้เลย มีหลายคำถามมากมายที่ไม่สามารถตอบได้เขาท่านจึงขอให้ใครนั่นนะ่ะถ้าเกิดว่ามีโอกะเราก็ช่วยใ,ให้เขานั้นตามหาบอดแสกับเรื่องราวของตกกัวกระหน่ของเขาหน่อยจะได้ไหมซึ่งครมอรติครับก็ได้ตอบตกลงและอยู่มาวันหนึ่งนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเพื่อนของครมอรตินะครับที่เป็นคนที่คขครับได้ทํานายดวงเรื่องก,การดูดวงเรื่องธุรกิจก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งผลก็ปรากฏว่าเขาคนนี้ครับก็ได้มาหาครก็ได้ผลพบว่าผลการดูดวงนั้นก็เป็นจริงด้วยแต่เนื่องจากว่าเขาใน่เชื่อคขเขาท่าน,นจึงลงไปแค ได้ทำการลงเงินไปจนหมดเลยจึงขอให้ใครนั้นช่วยตามหานักต้มตุนดาเนรูสและนำเงินกลับมาคืนพวกเธอแต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่าดาเนรูชนั้นอยู่ที่ไหนเว้นแต่ว่าคุณนั้นอาจจะหาสิ่งของนั้นที่เกี่ยวข้องกับดาเนรูไมาให้กัผมได้ซึ่งทุกคนที่มาหาใครนะตอนนั้นนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่า ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นคนน่ะจะได้ไหมครนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับผมดานเดอร์ลูสนะครับได้ไปทําคนหนึ่งนั้นท้องขึ้นมานั่นเองซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าเมกอสเธอนะครับได้อุ้มท้องลูกของดานเดอร์ลูสโดยทุกคนนะครับก็ได้สนับสนุนให้เธอนั้นไปทําแท้งแต่ว่าเธอนั้นครับก็สายหัวออกมาโดยที่ทําเมกอสนั้นก็ได้อ้างอยู่เสมอว่าเด็กคนนี้น่าจะเกิดมาดีกว่าพ่อของเขาอย่างแน่นอนแต่ครนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นไม่สามารถทําได้ทุกคนน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 ะะคคครรรรรรัััับบทีี่่่่ไไไไดด้้้้จจจจปปปลลหหงงงงงงาา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 กก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 เเเอออออผมมใ็็สสืชึพตติิิภภวข ได้เสร็จไปแล้วหนึ่งส่วนนั่นคือตามหาบุคคลนะครับที่ทําการซื้อวัตถุดิบนะครับของสูตรน้ำยาผู้ชมนั่นเองซื้อก็ปรากฏว่าเขาคนนี้นะครับก็ได้รู้ชื่อแล้วโดยเขาคนนี้เขาจะมีชื่อว่าเด็กสเตอร์กูเดเรียนเรานั้นเป็นแพทย์ประจาโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งซึ่งใครนะครับก็ได้ไปทําการตีสนิทนะครับกับคนคนนี้ใครนะครับได้เกี้ยกล่อมเด็กสเตอร์กูเดเรียนให้เขาล้วนั้นมาทํางานเป็นผู้แจ้งข่าวกองให้แก่ทางรัฐทีเทพีรติการซึ่งในระหว่างการสนทนานี่ครับผมทางดัชเด็กสเตอร์กูเดเรียนก็ได้บอก นั่นแหละแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นอย่างมากแท้จริงแนละ้วคนนั้นเป็นผู้ให้ข่าวแก่ทางสมาคมรละแล้ไปท่าทางจิตและฮูยูจีนนั้นก็จะเป็นคนที่ให้ศูนย์น้ำยาผู้ชมแก่เขาอีกด้วยใครนะครับจะได้บอกไปว่าคุณนั่นหาทางพยายามพยายามที่จะดึงข้อมูลศูนย์น้ำยาลาดับถัดไปของทางผู้ชมมาให้ได้ซึ่งลำดับถัดไปนะครับมันจะถูกเรียกว่าผู้อ่านใจหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้นําเรื่องราวของเด็กสเตอร์กูเดเรียไปรายงานให้แก่ทางหัวหน้าของเขาทราบซึ่งทางหัวหน้าครับก็ได้บอกไปว่าพวกเรานัานอาจจะไม่ไปจับเขาหร มาทางานเป็นนักท่องราตีกองหนุนได้และจากนั้นเองครับผมใครนะครับยังได้รับภารกิจพิเศษที่ต้องปฏิบัติการร่วมกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งว่ากันว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับได้มีคนยากจนนั้นเสียชีวิตไปอย่างจํานวนมากเลโอนาร์ดและใครนะครับได้นําทีมสืบสวนไปตามหาเบาะแสซึ่งเลโอนาร์ดนะครับก็สามารถรับบุตรสาเหตุได้เลยว่าการเสียชีวิตของเหล่าผู้คนนะนะั้นมาจากได้มีผู้พิเศษคนหนึ่งนะทำการจัดพิธีไล่คำสาบเพื่อให้คนเหล่านี้ได้ไดตายซึ่งในขณะที่เลโอนาร์ดพูดดันน้่เอี เจตนาหลายเลยแต่ถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องทําการบรรลุภารกิจแล้วก็การรักษาความลับนั้นนถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาใครนะครับจะได้แดกดันในใจไปครับว่าไอ้นี่น่ะมันช่างเล่นสมบูากับวิเที่ยงคืนสิละเกินซึ่งใครและลีโอนานครับก็ได้พบตําแหน่งนะครับของสถานที่ที่ได้มีคนนะครับจัดพิธีไล่คาสาบนั่นเองซึ่งพอเข้าไปนะครับผผก็ปรากฏว่ามันครับได้มีแท่นบูชาที่กาลังจัดพิธีในการไล่คําสาบอยู่นั่นเองใครนะครับได้กลับไปรายงานหัวหน้าในทันทีและแจ้งแก่่าางงดดัันนนสบเรอค้้้้ยยกก็็ไไใหปว i mm -hmm. ซึ่งตอนนี้ครับทั้ง4คนประกอบด้วยฟรายดันสมิธลีโอนาห์แล้วก็ทานไครนั้นผู้ขานะครับก็ได้กลับมาที่คาลิสฮานี้อีกครั้งหนึ่งการมาถึงคาลิสฮานีเองครับผมก็ปากฏว่าผู้ขานะครับก็ได้พบกับตัวการนะครับที่ได้ทําการไล่คำสาบในครั้งนี้ซึ่งเธอคนนี้ครับเป็นผู้หญิงนั่นเองเธอนะครับได้ทําการทําลายแท่นพิธีก่อนที่จะประโยชน์จากความวุ่นวายนั้นทาการฝ่าวงล้อคนทั้ง4คนจากไปหลังจากนั้นเองครับผมวูเขานะครับก็ได้มาทําการวาดภาพเหมือนนะครับของผู้หญิงคนนี้ก็ปากรว่าทิผู้้้ยยยงแ่่วเปปนทีีไไดลลพศ ซึ่งทานอันสมิธนะครับก็ได้ทําการสนับสนุนทฤษฎีนี้ทันทีเพราะว่าได้มีสายน้ํายาเวน้นมวบางสายนะั้นสามารถเปลี่ยนเพศได้จริงๆซึ่งน่นจาจะเปลี่ยนเพศนี่เองควรเปลี่ยนชื่อใหม่นะจากทิชกลายเป็นทิช,ชี่แทนและในภารกิจนี้เองครับผมทําให้ใครนะครับได้เข้าใจกฎของนักพยากรณ์แล้วว่าการทํานายนั้นไม่มีอํานาจทุกอย่างและนี่ก็เป็นการย่อยน้ํายาผู้วิเศษนะครับของใครนั้นจนหมดซึ่งการย่อยน้ํายาผู้วิเศษหมดนี่ครับผมมันน่าจะลดความเสี่ยงในการเลื่อนขั้นนั่นเองครับผมก็คือว่า ทุกการเลื่อนขั้นนะครับไปเรื่อยๆนี่มันจะมีความเสี่ยงในการเสียสติอยู่นั่นเองจำเป็นที่ต้องทาการย่อยน้ํายาเวสหมดไปจนหมดก่อนนะครับส่วนวิธีการย่อยน้ํายานั้นก็ทําการเร่ยกไปตามบทนั่นแหละซึ่งถ้าหากถามว่าถ้าเกิดไม่ย่อยน้ํายาแล้วทาการเลื่อนขั้นได้ไหมได้ครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียสตินะแต่บางคนก็อาจจะไม่เสียสติครับและรอดเลยต่อมานะครับใครกับลุงนิวนั้นก็ได้มาทําการมาซื้อของครับที่ตลาดใต้ดินกันอีกเช่นเคย แต่ข้าวนี้ครับผมดูเหมือนกับว่าคนที่ตลาดใต้ดินนะครับจะขอให้พวกเขนานไปแก้ไขสถานการณ์หนึ่งหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นนะได้มีทีมผู้ลงทันเกิดเสียสติขึ้นมาจะให้พวกเขนานไปจัดการ ซึ่งคายกับลุงนิวนะครับก็ได้ทําการร่วมมือกันในการกําจัดสมาชิกนะครับของทีมผู้ลงทันในตอนที่พวกเขานะครับได้เสียสติไปได้ซึ่งทีมผู้ลงทันนะครับจะเป็นหน่วยปฏิบัติงานนั่นแหละครับของทางรัฐทิเจ้าแห่งพายุนั่นเองส่วนทางพวกของคายและลุงนิวจะเป็นนักท่องราตีนะครับที่อยู่ในรัฐธิเทพีรติการต่อมาครับตัดภาพที่ออเดนและไวเกินเทหลังจากที่ช่วยซีโอออกมาได้แล้วนั้นพวกเขาทั้ง4คนคนครับออเเกินเทฟอร์ดวอลและก็ซีโอดดเรชานั้นพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้ไปงานชุมนุมผ ซึ่งออเดครับก็ได้ทําการซื้อบันทึกจกักรพรรดิโลเซลมาจากงานประชุมนี้อีกด้วยและรวมไปถึงทางซีโอเดลราชานะครับเธอนั้นก็ได้เล็งเห็นว่า ได้มีคนนะครับนำสูตรน้ำยาในาอำเภอนั้นมาทําการขายนั่นเองตอนนี้ซีโอนะครับอยู่ในดับที่9ตุลาการนั่นเองโดยซีโอครับก็ปรารถนาที่จะซื้อมันไปอย่างมากแต่ว่าเธอนะครับไม่มีเงินจะได้คิดไปประมาณว่าไว้รอโอกาสหน้าแล้วกันคลายนะครับก็ยังคงทํางานอยู่ในขับนักพยากรณ์อย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าเขาจะย่อยน้ํายานักทํานายหมดแล้วนั่นเองเพื่อที่จะหาเงินนะครับเพราะกับทํางานอย่างมีความสุขในวันนั้นเองครับผมก็แปลกว่าได้มีลูกค้ารายหนึ่งนะครับมาหาเขาซื่อคนที่มาครับนั่นก็คืออลิซเบธอลิซ อลิซาเบธนะครับได้เล่าว่าเธอ้น่นอนได้ฝันร้ายอย่างต่อเนื่องฝันว่าได้มีอสศวินในชุดเกาะสีดํานั้นถือดาบพยายามเข้ามาใกล้ฉันช่วยทำนายหน่อยได้ไหมว่าสาเหตุของความฝันนี้นะั้นมันเกิดอะไรขึ้นและจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งครายครับขอให้เธอนะครับนอนอยู่ที่นี่และให้เข้าสู่ความฝันนั่นเองซึ่งในความฝันนะครับก็เป็นประมาณว่าอลิซาเบธนะครับได้เคยไปเยี่ยมชมปราสาทโบราณในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเมืองนี้เขาจะมีชื่อว่าเมืองลามาร์ทที่อยู่นอกเมืองทิงเกนออกไปแต่น่าเสียดาาาายยยนนนนนนะะะัับบซซึ่่่งงงใเเมมมืออออีีีี้้้้กกก็ไไดววิิิญญญณณแแแูลลตททจขป ผมจะต้องไปทําการจัดการกับวิญญาณแค้นที่อยู่ในปาราสาทนี้เท่านั้นอลิาเบธครับได้ตื่นขึ้นมาซึ่งใครครับก็ได้รับปากกับเธอไปว่าภายใน1สัปดาห์แล้วก็ฟันลายนี้จะหายไปอลิสเบตเขาจะได้ยิ้มขึ้นแล้วก็ได้ยกกระโปรงโคง้งเขานั้นแล้วก็จากไปไปนะครับได้กลับมาที่บริษัทรายงานเรื่องนี้เกี่ยวบหัวหน้าทราบหัวหน้าดันสมิธนะครับจะได้ไปชวนฝ่ายนะครับพอกับใครมุ่งหน้าสู่เมืองลามัสในทันทีนอกจากนี้ครับพวกเขาจะนำวัตถุปิดผนึกไปด้วยซึ่งวัตถุปิดผนึกนนนนนนีีี้้ครรรััับจะะเเเเ็็วถดกกกมมมมมมาาาาายลข3078สส่่อง ล้างวิญญาณแขนได้แม้ันก็มีข้อเสียอยู่ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ห่างจากมันเกินกว่า15เมตรเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงแล้วก็คนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนยิงเงาทําการสันเสริญในดวงอาทิตย์โดยผู้พิเศษคนหนึ่งครับจะมีขีดจากัดอยู่ที่6ชั่วโมงและด้วยความร่วมมือของทั้งสามคนนี้เองครับผมพวกเขานะครับก็สามารถกําจัดวิญญาณแขนที่อยู่ในปราสาทลางนี้ได้และพวกเขาครับก็ได้คิดมาประมาณว่าปราสาทโบราณนี่นยมันดูลึกลับเป็นอย่างมากจะได้ทําการสํารวจพื้นที่โดยรอบและใครนะครับ เมื่อครั้งอดีตและเขานั้นก็ได้มีภาพเหมือนของบาโลนคนนั้นอยู่ด้วยแล้วเจ้าของบาร์ทรับก็ทําการโชว์ภาพเหมือนนะครับของบาลรอนที่เคยเป็นเจ้าของปาราสาทนั้นคนแรกซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าของนี้ครับมันดูหน้าตายคล้ายกับทางอาซิเอกเกอร์อาจารย์ของใครเป็นอย่างมากใครนะครับจะได้คิดเลยว่าดูว่าอาซิเนี่ยจะมีชีวิตอยู่มากกว่าพันปีแล้วนะเขานันได้กลับชาติมาเกิดหลายครั้งแล้วหรืออย่างนั้นเหรอหรือว่าเขานันได้สูญเสียความทรงจําตัดภาพมาที่นครเงินยวงนัดิีแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้ง ซึ่งดินแดนแห่งทยเทพท่อทิ้งนะครับมันน่าจะเป็นดินแดนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองมันน่าเป็นดินแดนที่ได้ถูกปกคุมไปได้วยความมืดมิดไม่ได้เพียงสายฟ้าครับที่ได้ผ่าลงมาแต่ทีที ที่เป็นแสงสว่างเพียงอย่างเดียวนะครับที่เกิดขึ้นได้ซึ่งในดินแดนแห่งทวีทเทิทอทถิ่นนี้ครับมันก็จะมีเมืองแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองนะครเงินยวงซึ่งนครเงินยวนี้ครับได้มีคนคนหนึ่งครับกำลังภาวนาอยู่นั่นเองซึ่งคนคนนี้ครับก็คือคนที่ใครครับได้ทําการสอดส่งไปก่อนหน้านี้เขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเดอริกเบิร์กเดอริกเบิร์กครับต้องทุ่ทุกทรมานกับการที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการสังหารสายเลือดเดียวกันเองเนื่องจากว่าถ้าหาว่าคนในครอบครัวจะตายล่ะก็จะเป็นสสัััััตตตวววววว์์ปปปปรรระะหหหลลาาดดดดดดซึ่่่่่งงงงในนนนนนนิินแแทททีีีออถถูกกกคคค้้้ยยมมมมมืบผ็็เไ ะระหลา,นาดนคัซึ่งเดอร์ลิกครับก็ได้ทําใจในการฆ่าพ่อแม่ตัวเองก่อนที่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเขานะครับได้คุกเข่าอธิษฐานต่อเทพเจ้าอย่างสิ้นหวังและเขานั้นก็ได้หวังว่าเขานั้นหวังว่าจะพาชาวนาครเงินยวงนั้นนะ่ะหลุดพ้นจากคำสาปแห่งดิดนแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้ง,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 งและหลุดพ้นจากคำสาปแห่งโชคชะตาที่ต้องสำการสังหารพ่อแม่ตัวเองในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมใครนะครับก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างเขานะครับก็ได้ขึ้นไปบนพื้นที่เหนือหมอกเถาแล้วก็ได้เห็นดาวสีแดงนะครับส่องสว่างขึ้นใครนะครับได้แตะที่ดวงดาวนน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 นััั้้้้้กก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 ็็็็ปรรรรราาาาฏว่่่่่่เเเเเเเดดดดดหหหุมมออลิิบบบ์ะะะคคคไไขสูพืืททีซึงใแแ ลิีไปเลยว่าเขานี่ยมีชื่อว่าเดอะฟูลซึ่งใครครับก็งงไปอย่างมากว่าไอ้คนคนนี้นั่นมาจากที่ไหนเดอะลิกนะครับก็เลยเล่าไปประมาณว่า เขานั้นมาจากดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนั่นนะไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์เขานั้นอาศัยอยู่ในนครเงินยวงมปแต่เพียงสายฟ้าเท่านั้นที่เป็นแสงสว่างได้และตามตำนานเล่ากันว่าเทพเจ้าของพวกเราผู้แต่ฉางศัพพวิชาทั้งมวลนั้นได้ทำการทอดทิ้งดินแดนนี้จึงได้ถูกเรียกว่าดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งและจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ถามกับเดอร์ลิกไปว่าคุณนั่นสนใจเข้าร่วมสมาคมไพธาโล่ไหมซึ่งเดอร์ลิกนะครับก็ไดยตอบไปว่าโอเคและเขานั้นครับก็ทำการหยิบ ว่าเขาด้านหน้าหมายที่จะเป็นดวงอาทิตย์เพื่อที่จะทการส่องสว่างให้แก่ทานาคนครเงินยวงจะไม่ให้นครเงินยวนั้นตกอยู่ภายใต้คำสาบนี้ต่อไปและทางครนะครับก็ได้บอกไว่าจะมีงานประชุมให้ทาโลกทุกสัปดาห์ก่อนที่ใครครับจะส่งเดนลิตนั้นกลับไปยังโลกแห่งความจริงซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับคายไฟยแล้วก็ทางดันสมิธนั้นถ้าสามคนก็ยังอยู่ที่เมืองลามัดอยู่นั่นเองพวกเขานะครับยังไม่ได้จะไปพวกเขานะครับได้ผัดกันเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงในการเฝ้าเข็มกัดตราสุวิยันนี้เพื่อลดผลข้างเคียงจากมันซึึึึ่่งงกกกกก็ถคคคคิวววใรรรรรนนััับททีีีไดด้้้้้มมมมาาาาาาาํเเฝเขสสุยซปฏู สงสัยขึ้นมาครับว่าไอ้เข็มกัสสุริยันนี้นะมันนั่นน่ะได้ทํามาจากอะไรกันแน่เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมตอนที่ใครนะครับทำการเฝ้าหนีใครนั้นได้อยู่คนเดียวนะครับเขาครับจะได้ทําการขึ้นไปยังโลกเหนือหมอเทาททาการทํานายดูซิว่าไอ้เข็มกัดสุริยันนี้นะใครนั้นเป็นคนสร้างมันขึ้นมาซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่สร้างมันขึ้นมานะครับใครนั้นก็ได้เห็นสุะเทพนิรัน เทพเจ้าแห่งลัทธิสุญเทพนิลันนั่นเองซึ่งก็จะมาในลักษณะของดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์ซึ่งใครนะครับพอได้เห็นสุญเทพนิลันครับผมก็ทําให้ปราสาทตในโลกเหนือหมอกเทานะครับได้เกิดพังทลายใครนะครับสามารถรอดมาได้อย่างบุดวิดนั่นเองก่อนที่จะทาการซ่อมแซมครับโลกเหนือหมอกเทาซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ทาการสอดส่องเทพเจ้านี่เองครับผมใครนะครับก็เลยพบได้เยว่าสูตรน้ำยาของสายดวงตะวันระดับแปดกับระดับเก้านั้นก็ได้ลอยขึ้นมาในหัวเขาซึ่งสูตรน้ำยาระดับที่เก้าของสายดวงตะวันนะครับจะมีชื่อวนีิิงเศษช นะมันมีประโยชน์เป็นอย่างมากไว้สักวันหนึ่งแล้วก็เด้เเขานน่น่าจ,จะทําการทําการสร้างเครื่องรางเรียนแบบสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เองหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมการประชุมไพ่ทาโร่นะครับก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ในครั้งนี้นะครับผมท h านเดอะซันเดอร์ลิกนะครับก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากครับผมว่าไอเดอร์ซันเดอร์ลิงนี่ยมันมาจากดินแดนทุยเทพทอดทิ้งจริงๆอย่างนั้นเหรอและเดอร์ซันเดอร์ลิงครับก็ยังได้เล่าประวัติศาสตร์เข้าๆของนครเงินอยู่ให้แก่ทางสมาคมให้ทาโร่ฟังซึ่งก็ทําให้ทุกคนครับสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางเดอะแฮงแมนนะครับที่เขานั้นสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยซึ่งหลังจากนั้นเองก็ผมมันก็จะได้เข้าสู่การแลกเปลี่ยนโดยทางออเดนครับบอกไปว่าเธอนั้นน่ะอยากที่จะได้สูตรน้ํายาระดับที่8ของสายผู้ชมหรือก็คือผู้อ่านใจหรือได้ไปถามกับทางแฮงแมนแฮงแมนนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นน่ะไม่มีหรอกส่วนไอ้แหล่งข่าวนั้นนะ่ะเขานั้นก็เพิ่งกําจัดคนนั้นไปเมื่อ เหตุดังนั้นเองครับผมฮันเดอร์สันครับก็เลยบอกไปว่าได้เขานะ่าจะทําการหาสูตรน้ํายาผู้อ่านใจมาให้เองโดยแลกกับสูตรน้ํายานักขับลำำํานําซึ่งเดอะฟูครับก็ได้พูดมาประมาณว่าและสูตรน้ํายานักขับลํานำนั่นนะ่ะได้เขาน่าจะให้เองโดยแลกกับเงิน300ปอนด์จากทางออเดย์นี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนสามคนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้เข้าสู่การแลกเปลี่ยนข่าวสารทางออเดย์ครับได้ถามกับทุกคนไปว่าตอนนั้นหน่ได้เข้าสู่งานประชุมผู้พิเศษกลุ่มหนึ่งซึ่งเจ้าภาพในงานประชุมนีีม้มมชืวว่่ออวาิสเตร์ มีใครพอที่จะรู้จักมิสเตอร์เอบ้างไหมทางแฮงแมนนะครับก็เลยบอกไปว่าทางคณะพาราดอนโอโรล่านั้นนะ่ะมันจะเรียกนักบุญของพวกเขาด้วยนามแฝงเช่นมิสเตอร์เอหรือไม่ก็มิสเตอร์เอ็กซ์ซึ่งก็จะมีนักบุญทั้งสิ้น22คนโดยคนที่มีชื่อรหัสลับนั่นนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ระดับที่เจ็ดถึงระดับที่ห้าซึ่งคณะพาราดอนโอโรล่านี้จะบูชาเทพผู้สร้างที่แท้จริงแต่เขาน้นก็ไม่มั่นใจว่ามิสเตอร์เอที่ทางเดอะแจสติดหมายถึงนั่นนะ่ะหมายถึงทางมิสเตอร์เอที่มาจากคณะ,าะาพาาาารรรดอออนโโลลล่่นน The man นะหืเปแจ้ว มพระราชานั่นนะมีแนโนอนที่จะก่อสงครามกันในช่วงหนึปีนี้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ครับความขัดแย้งในโลกนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเขานั้นอยากจะรู้ข่าวนี้และแน่นอนว่าออเดนนั้นไม่จะเป็นที่ต้องนําตัวเองนั้นไปเสี่ยงออเดนนะครับก็เลยบอกว่าได้เขาจะหาให้ และทางแฮงเมนครับจะพูดอีกว่าได้มี1ใน7ขุนพลโจรสลัดที่มีชื่อว่าคีลินโกดคราวนั้นทําการแอบ,บขึ้นฝั่งและได้แทรกซึมเข้ามาในเมืองแบคขุนแล้วโดยที่ในโลกนี้นะครับหน้าน,าน้ํานี้ก็จะมีเหล่าโจรสลัดที่ชุกชมอยู่ในเองแต่ว่าเหล่าโจรสลัดนะครับมันนั้นก็จะมีจุดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งณจุด00นี้ครับจะถูกเรียกว่า4จากักรพรรดิโจรสลัดและตําแหน่งรอลงมาจาก4จกักรพรรดิโจรสลัดนะครับนั่นก็คือ7ขุนพลโจรสลัดนั่นเองถึงจะบอกว่าตําแหน่งรอลงมาครับแต่ว่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับพวกเขานะก็ดําเนินกิจการของตัวเองนั่นเองแต่ว่าก็จะมี4คนนะครับที่ได้ถูกยกย่องเป็น4จักรพรรดิโจรสลัดได้7คน ที่ได้ถูกยกย่องเป็นเจ็ดุนพลโจรสลัดนะคีลินโกดว่ากันว่าเขานั้นจะมีแผนการอันยิ่งใหญ่และเขานะครับก็ยังได้ครอบครองของวิเศษที่เรียกว่าความอยากอาหารที่คืบคานซึ่งความอยากอาหารที่คืบขานนี้จะเป็นที่ต้องรับอาหารอยู่ทุกๆวันตั้แต่วิญญาณเลือดเนื้อของคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันซึ่งความสามารถของมันนั้นก็คือว่ามันนั้นสามารถขับเคลื่อนวิญญาณของคนที่มันนั้นได้ดูดกินไปได้ถ้าเกิดว่ามันได้ดูดดวงวิญญาณของผู้วิเศษเข้าไปล่ะก็ มันน่าจะเป็นที่ต้องทําการคลายดวงวิญญาที่มันได้กืนกินไปก่อนหน้านี้ออกมาเสียก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นเองครับผมท่านเดอะซันเดอร์ลิกนะครับจะได้คิดมาปรมาว่าความสามารถนี้นะมันเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเลยซึ่งคนเลี้ยงแกะนี่ครับจะอยู่ในระดับที่5ของ,ของผู้มีวอร์ในความลี้ลับซึ่งเหตุผลที่เดอร์ลิกรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าได้มีหนึ่งในสภา6นะครับของนครเงินยวงก็คือว่านาครเงินยวนี่จะปกครองโดยสภา6นะครับหนึ่งในสภา6ที่มีชื่อว่าผู้อาวุโสโลเวียนั้นได้ทำการใช้พลังนี้และด้านในแฮ คลายมอติครับก็ได้ไปแจ้งให้แก่ทางดันสมิธไปว่าเขาน้นน่ะอยากจะเลื่อนขั้น ซึ่งดานสมิตนะครับก็ได้บอกไปว่าคุณนั้นน่ะแน่ใจแล้วเหรอเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะเป็นเหมือนกับดารีเพราะอย่างตัวเขาเองนี่กว่าจะได้เลื่อนขั้นมาก็กินเวลากว่าสองสามปีเลยทีเดียวตอนนี้นะคุณนั้นได้เพิ่งจะเป็นผู้วิเศษแค่เดือนเดียวเท่านั้นคุณนั่นหมายที่จะทําการเลื่อนขั้นแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งทางคนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นน่ะต้องการแล้วเขาไดะเขานั้นก็รู้ดีว่าเขานั้นพร้อมแล้วหลังจากนั้นเองครับผมคานะครับก็ได้กลับไปที่บ้านพอ ระดับที่6ผู้ชีน้นะวิญญาณไปไปที่เรียบร้อยแล้วโดยดาลีครับอยู่ในสายคนเก็บศพนะเธอนั้นน่ะได้ยินข่าวว่าทางใครนั่นน่ะได้ทําการยื่นขอเลื่อนขั้นหลังจากที่ได้เป็นผู้วิเศษเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นไม่เธอนั้นมั่นใจได้เลยว่าตัวองใครนะ่ะจะต้องรู้วิธีการเล่นไปตามบทอย่างแน่นอนซึ่งทางดาลีนะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่นนะวิธีการเล่นไปตามบทนี่นะ่ะมันไม่สามารถเปิดเผยให้แก่คนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคนในลัธีเดียวกันก็ตามนี่นี่เป็นสิ่งที่ลงนามกันในสัญญ,ญาเน ผู้วิเศษนั้นอยากเลื่อนขั้นไปจํานวนมากและนี่ก็รวมไปถึงเหล่าผู้วิเศษเถื่อนเองด้วยจะได้เป็นที่ต้องทําการปกปิดวิธีการนี้ไม่คนอื่นนั้นรู้และรวมไปถนนึงคนในลทัทธิเดียวกันด้วยในทางกับกันล้วก็เธอั้นรู้สึกดีใจไปเดี๋ยวมากที่ใครนั่น,นรู้วิธีการนี้และขอให้ใครนั่น,นช่วยเดียวกนบอกเรื่องนี้ให้แก่ทางหัวหน้าแบบนเนียนหน่อย ออวาวันรุ่งขึ้นเองกับผมครนะครับก็ได้ทาการบอกวิธีการเล่นไปตามบทนะครับให้แก่ทางหัวหน้าดันสมิธแบบเนียนๆนั่นเองโดยที่จะให้คาใบต่างๆนานาครับและให้ดันสมิธนั้นไปตีความกันเองนอกจากนั้นเองกับผมทางลีโอนนะครับก็ได้มาพูดคุยกับใครและบอกไปว่าได้ยินว่าคุณนั้นทำการยื่นขอเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่8ซึ่งบางทีนั้นคุณนั้นอาจจะสามารถให้คําแนะนําแก่พวกเราได้ซึ่งการที่ได้ยินว่าใครนะครับกำลังเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่แปดนี่ทำให้ลุงนิวครับรู้สึกเจ็บ สมจากนั้นเองก็ัผมคายนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปหาคุณอาซิกอาจารย์ของเขานั่นเองซึ่งคายนะครับก็ได้บอกกับทางอาซิกไปว่าเขานั้นน่ะได้ไปเจอทราบโบราณสถานแห่งหนึ่งเป็นปราสาทที่อยู่นอกเมืองนี้ซึ่งปราสาทนั้นน่ะปรากฏว่ารูปภาพของบาลอนเจ้าของปราสาทคนแรกนั่นน่ะเหมือนกับคุณออมมากเลยอาซิกนะครับรู้สึกเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับจึงขอให้คายนั้นน่ะพาไปดูสุสานนั้นหน่อยซึ่งคายนะครับก็ได้พาอาซิกนั้นไปที่ปราสาทที่เมืองลามาดจริงๆด้วยครับซึ่งอาซิกนะครับก็็็เเเอนนนนนจจจะรรราา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 งงง่่่้้้ัววแแแทิิลปปปปสีขขๆต ขขอองเาในดีตแล้วเขานั้นก็ได้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าความทรงจําบางส่วนนะ่ะจะได้กลับคืนมาแล้ว อาซิกนะครับจึงตัดสินใจที่จะออกจากทิงเกลตามหาความทรงจาที่หายไปและเมื่อเป็นการตอบแทนนี่ครับผมอาซิกนะครับจึไงได้มอบนกหวีดทองแดงอันหนึ่งให้แก่ทางใครซึ่งนกหวีดทองแดงนี่ครับผมเมื่อเมื่อเป่านกหวีดทองแดงน,นี่ครับผมก็จะทําให้ผู้สงสารกระดูกของอาซิกนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมันจะทาหน้าที่เป็นผู้สงสารให้แก่ทางอาซิกและใครนะครับก็ยังมั่นใจได้ทันทีเียอาซิกนั้นจะต้องเป็นผู้วิเศษอย่างแน่นอนและระดับนั้นจะต้องไม่ธรรมดาซึ่งก่อนที่อาซิกจะไปนี่เองครับผมใครนะครับจึงได้ขอห่ยยท,ยทเดีผตโ ครับที่ใครนะขอให้อาซินะช่วยไปปล่อยผีให้หน่อยนี้ก็เป็นเพราะว่าใครนะครับหมายที่จะไปทําภารกิจนี้นั่นเองโดยการที่เขานะครับจะนําของขัง,งตาเทพสุริยันไปด้วยนั่นเองและใครนะครับก็จะไปทําการกอบพลังของตาเทพสุริยันนี้และอาซินะครับก็ได้ขอตัวจากไปใครนะครับได้กลับมาที่บริษัทคุ้มกันัยอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าครั้งนี้นะครับลุงนิวนั้นไม่ได้มาทํางานนั่นเองใครนะครับจึงคิดเลย,เลยว่าลุงนิวนั้นอาจจะไม่สบายก็เป็นได้แต่เมื่อให้มั่นใจนะครับใครนั้นจึงได้ทากรนดดงัแแปสิู n n ้้มจไ สมิธนะครับจ <tr benchmarks? s girlfriend authenticity> <spe> ึงได้รีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของลุงนิวในทันทีแล้วพอมาถึงบ้านของลุงนิวเนี่ยครับผมลุงนิวนะครับก็ทําการเปิดประตูบ้านต้อนรับพวกเขาแตแต่บ้านของเขาครับเต็มไปด้วยของเหลวเนื้เดียวที่เปื้อนเลือดและมีขนและยิ่งไปกว่านั้นครับศีรษะของลุงนิวนั้นได้ลอยขึ้นสู่อากาศเชื่อมต่อกับเพดานได้มีดวงตาอีกคู่หนึ่งครับงอกออกมาจากหน้าผ่าของลุงนิวซึ่งตอนนี้ครับทุกคนนั้นจะได้ตระหนักด้วยเลยว่าลุงนิวนั้นได้เสียสติไปแล้วนั่นเองลุงนิวนะครับได้บอกกับคนที่มาไปว่าเขานั้นได้พยายามที่จะปลุกคนรักที่ตายแล้วของเขาได้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาและตอนนี้เขานั้นก็ใกล้ความสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าลุงนิวกลายเป็นสัตว์ประหลาดนี่เองครับผมทั้งกลุ่มนักท่อ รจบจะทาการจัดการกับลุงนิวลุงนิวนะครับเจสต์ทการขอร้องแก่ทุกคนไปว่าเขานันยังไม่ได้ทําร้ายใครเลยเขาแค่ลองพิธีกรรมอย่างยิีมยบๆเท่านั้นโปรดปล่อยเขาไปดันสมิธนะครับได้ทําการใช้อามลวงตาครับทำการตึงลุงนิวไว้ก็นี่ใครครับจะยื่นปากกระบอกปืนของตัวเองครับเล็งใส่ลุงนิวแต่มือของเขาครับก็ได้สั่นเทาเขานะครับไม่สามารถยิงปืนได้แต่ทางดันสมิธนะครับก็ได้ฉวยจังหวะนั้นเองครับผมทำการยิงปืนสองนัดนะครับใส่ทางลุงนิวและหัวของลุงนิวนะครับก็ได้ระเบิดเขาได้เสียชีวิตตามคนรัััักกกอออองงเเาาไปนนนนิิคค้้้ททพตตวว่่ืีชญ กับอันตรายและความบ้าคลั่งอยู่เสมอและใครนะครับในห้องนอนของลุงนิวนะก็ยังได้พบกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นสำหรับพิธีกรรมและรวมไปถึงครับเลือดของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากในวันต่อมานะครับใครนะครับก็ยังได้มาพบกับทางเดสเตอร์กูเดเลียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เองครับผมใครครับได้ผ่าหัวหน้าของเขาด้านมาด้วยซึ่งทางเดสเตอร์กูเดเลียนนะครับก็ได้ส่งมอบน้ำยาผู้อ่านใจนั้นให้แก่ทางใครและใครครับก็ได้นาสูตรน้ายานี้นนั้ไปมอบให้แก่ทางหัวหน้าของเขานั่นก็คือสูตรน้ำยาผู้ สามารถรับน้ำยาตูตลกได้เลยซื่งก็ปากกว่าตอนนี้ครับผมได้มีบีชอประดับสูงนะครับที่มีชื่อว่าเซซิมานั้นนะครับได้มาที่นี่และทางเซซิมาครับก็ยังเป็นคนมอบน้ำยาตูตลกให้แก่ทางขครด้วยตัวเอง ได้ใครครับก็ได้ดื่มมาเข้าไปแต่ตอนนี้ครับผมใครนะก็สามารถเลื่อนข้าไปสู่ระดับที่8ของสายนักพยากรณ์นั่ก็คือตัวตลกได้สาเร็จได้เขานะครับก็ได้ยินคําว่าฮอนาซิฟเรกีซึ่งก็แปากว่าตอนนี้ครับผมสมรรถภาพร่างกายของตัวตลกนั้นถือว่าได้รับการปรับปรุงมาเป็นอย่างมากทั้งความในความแข็งแกร่งนั้นถือว่าเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและด้รวมไปถึงการควบคุมสีหน้าได้อีกด้วยโดยตัวตลกนั้นสามารถปลอมสีหน้าได้และพลังตัวตลกนี่เองครับผมก็จะมีอาคมการโกหกก็คว่าาาาถเริรหใสมมมมพศษ สรางสังหรและรวมไปถึงครับการเปลี่ยนกระดาษให้กลายเป็นมีดบิดได้และซางเซซิมานครับยังได้ถามกับใครอีกว่าหลังจากดื่นมน้ยาเข้าไปแล้วเธอนั่นนั้นได้ยินอะไรบ้างใครนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ยินคําว่าฮอรนาซิสเฟรกี เซซิมานะครับก็เลยคิดไปว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเรานั้นคงจะต้องนําคนนั้นนะไปซัมภการสาร,ร,รวจเทือกเขาคอนาซิสสีแล้วตัดภาพมาที่ออเดฮอนะครับออเดฮอรนั้นได้ทำการว่าจ้างซีโอกับทางฟอร์ดวอร์ให้ไปทําการสืบหาข้อมูลครับของทางคีรินโกดหน่อยเธอซีโอนะครับเธอนั้นมีอาชีพเป็นนักล่าฆ่าหัวนั่นเองเธอนั้นก็มีเส้นสายจ,วจวํา,านวนมากเธอนะครับจะได้ไว่าหวาน่นพอเหล่าเส้นสายของเธอนนั่เองให้ไปทำการสืบหาล่องลอยของทางคีรินโกดซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้เจอล่องลอยของทางคีรินโกดจริงด้วยครับผมทั้งซีโอ แล้ก็ปากกว่าได้ถูกคีลินโกนครับเล่นงามมาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวแต่คีรินโกนะครับก็ได้ช่วยจังหวะนี้นั้นหนีไปได้ ตอนนี้ครับผมทางอาซิ่นครับก็ได้ไปดําเนินการตามที่คายั้นได้บอกแล้วก็คือให้ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะทําการครับสร้างสถานการณ์ว่ามีผีร้ายนั้นอารวานั่นเองและทางนักท่องราตรีนะครับก็ได้รับแจ้งคายลิโอนาก็ทางเคนนี่นักท่องราตรีคนหนึ่งครับได้ไปที่เมืองที่มีชื่อว่ามอสพอมาถึงเมืองนี้เองครับผมคายนะครับก็ได้ดําเนินการตามแผนเลยก็คือว่าคายนะครับได้ทําการเบิกเข็มกัดตาสุริยันมาด้วยซึ่งจากเบิกของขวัญนี้เองครับผมพวกเขานครับก็ได้ไปดาเนินการนะครับซึ่งพวกเขาครับก็ได้ ตาเทพสุริยันได้เองครับผมแล้วก็ปรากฏว่าเอถึงคิวใครครับใครนั้นก็ได้ดำเนินการตามแผนทันทีโดยการนะครับสกัดพลังของมันนั้นมาบางส่วนนะแล้วก็ทําการสร้างเป็นของขันเปลวตะวัน ที่ตัวเองครับจะเอาไว้ใช้เองนั่นเองตอนนั้นเองครับผมงานประชมไ่ทาโร์ั้นก็ได้มาถึงทางเดอร์ลิกนะครับได้ทาการขายทรัพย์สินไปก่อนหน้านี้ในการซื้อสูตรน้ำยาผู้อ่านใจมาจากตลาดมืดและก็ได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นโดยที่ทางเดอร์ลิกนะครับได้โสมอบน้ํายาผู้อ่านใจนั้นให้แก่ทางออเรและทางเ์ฟูนั้นก็ได้มอบสูตรน้ายาระดับที่เก้านักขับลำนำให้แก่ทางเดอร์ลิกและจะขอให้ทางออเรนะครับไปทำการเปิดบัญชีธนาคารแบบลับนั่นเองเพื่อที่จะให้คนสนิทคนเ์ฟูนะครับไปสามารถเบิกเงินได้นั่ ช่วงเวลานี้เองครับผมอเดีครับก็ได้แจ้งว่าเธอนน้านาะได้ทำการจา้างนหน้าฆ่าหัว2คนสามารถสืบหาล่อลงรอยของคีรินโกดได้แล้วแต่ก็ปรากฏว่ามันนั้นน่ะได้ล้มเหลวคีรินโกดนั้นสามารถหนีไปได้ทางเดอะฟูนะครับก็เลยบอกกับทาง man, แฮงแมนไปว่าเขา่าจะส่งคนสนิทไปที่แบกคุณซึ่งก็ทำให้ทุกคน,นครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเดอะฟูที่เป็นเทพเจ้าจะส่งคนสนิทไปที่แบกคุณอย่างนั้นเหรอแล้วคนสนิทที่ว่านี่ต้องแข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เองครับผมทางคายนะครับที่ได้สามารถเลื่อนขั้นไไไปปสสู่่อััดดบบททีี8ตวตววลลก้้้เรรรรยยแาาใคคคมมถุ โลกเหนือหมอดท่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นท่านะครับจะได้บอกกับทุกคนไปว่าขอให้ทุกคนทำการทดลองจัดพิธีสังเวย เพื่อที่จะทำการส่งของได้โดยตรงซึ่งพองานประชุมเลิศนี่เองครับผมทุกคนนะครับก็เลยมาลองพิธีการจับพิธีสังเวยขึ้นซึ่งพิธีสังเวยนี่เองครับผมมันก็จะเป็นการสังเวยสิ่งของนะครับให้แก่ทางเดอะฟูลและเดอะฟูลนะครับก็สามารถมอบสิ่งของนี้ให้แก่เป้าหมายปลายทางได้นั่นเองถือว่าเป็นตัวช่วยในการส่งของมากยิ่งขึ้นและไม่พอแค่นั้นครับผมใครนะครับังได้ค้นพบพลังใหม่ของโลกเหนือหมอกเท่านี้ด้วยก็คือว่าใครนะครับจะสามารถใช้วิชาในการละทิ้งร่างกายให้กลายเป็นวิญญาณได้นั่นเองซึ่ นี่เองก็ผมใครครับก็จะมีสักานะเหมือนผีนะสามารถล่องลอยไปไหนก็ได้โดยที่ไม่มีใครนั้นเห็นสามารถทะลุก,กำแพงได้อีกด้วย พอลงมาจากโลกเหนือหมอกเถานี้เองครับท่านะครับจึงได้ทําการเป่านกหวีดเรียกผู้สูงสารองอาซิกมาโดยผู้สุงสารองอาซิกครับจะเป็นลูกลักษณะคล้ายๆกับกระดูกนั่นเองโดยที่ใครนะครับได้ทําการมอบจดหมายนะครับที่เขียนไว้ประมาณว่าขอให้อาซิกนั่นะเดินทางไปที่แบกคุณหน่อยมีเรื่องด่วนและก็ได้มอบจดหมายนี้ให้แก่ผู้ส่งสารกระดูกของอาซิกและให้ไปส่งให้แก่เจ้าของนั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมก็ปรากฏว่าสมาชิกสภาเมืองที่มีชื่อเบนาทนั้นได้เสียชีวิตซึ่งเขานะคร กฏว่าสม,มาชิสภาเบนา่านั้นก็กำลังมีอะไรกับทางคนที่มีชื่อว่ามาดามชาลอนซึ่งมาดามชาลอนนะครับในขณะที่ทั้งสองคนนี้ได้เป็นชูกนน้กันได้เองก็ปรากว่าทางเบน่านะครับในจังหวะที่กำลังมีความสุขอยู่นั้นเขาได้ก็ได้เกิดหัวใจวายเสียชีวิตคาเตียงเลยหลังจากนั้นเองครับผมใครยนะครับจึงได้แวะไปหาทางเด็กสเตอร์กูเดเลียนเดสเตอร์กูเดเลียนนะครับก็ได้บอกกับใครไปว่าไอ้ฮุนยูจีนคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้านนะมันนั้นน่าจะบ้าไปแล้วจริงๆโดยก่อนหน้านี้นั้นได้มีคนที่มมมีีชช่่่่่อววาา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 ดดดดดดเเเเเเเรรรรรรนนนนััน้้้้ไ้ไไยยขขกกกลโง ครั้งใหญ่และเขาก็ได้มีไปมีเทศสัมพันธ์กับใครคนหนึงเข้าซึ่งตอนนี้นั้นดูเหมือนกับว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะวางแผนที่จะทําการสูรุลูกิดครั้งนี้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเองครับผมค่ายครับก็เลยกลับไปรายงานทางดันสมิธครับผมดันสมิธนะครับจะได้มาที่โรงพยาบาลว่าเพระกับใครใครนะครับได้เข้าสู่ความฝันของฮุดยูจีนที่ตอนนี้ครับได้มีปัญหาทางจิตอยู่นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าในความฝันของฮุดยูจีนนี่ครับผมใครนะครับก็ได้พบเจอเข้ากับเทพผู้สร้างที่แท้จริงซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าหลังจากที่ใครครับได้ออกมาจากความฝันของฮุดยูจีนได้แล้วทางฮุดยูจีนนะครับก็ได้เสียสติและกลายเป็นสัตว์ประหลาดกว่าที่จะได้ถูกใครกับ ทางดันสม,มิธครับทำการสังหารตัดภาพมาที่ทางแบคุณนะครับผมตอนนี้ทางโจสลัดคีรินโกนั้นก็ตรียจะดำเนินแผนการนั่นคือการลอบสังหารเายุกเนแกนซึ่งมาจูบเหมาะกับตอนนี้ครับผมนายุกเนแกนนั้นกำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่พอดีเลยโดยคีรินโกตอนนี้ครับผมเขาได้ทําการปลอมตัวเป็นชนชั้นสูงคนหนึ่งเข้าซึ่งการปลอมตัวเป็นชนชั้นสูงนี้นะครับผมคีรินโก้นั้นก็ได้แอบเข้าไปในงานปาร์ตี้นะครับของเายุกเนแกนแต่ว่าเผลอๆนะครับผมชนชั้นสูงคนนี้ที่คีรินโกได้ปลอมตัวไปน,นะไไปนผ่าาานททงออเเรข้ ออเดย์ day, ครับสัมผัสได้ถึงความผิดปกติอะไรได้บางอย่างเนื่องจากความสามารถของผู้ชมนะครับทำให้เธอนั้นน่ะรู้ได้เลยว่าถ้าทางของโชติสูรไลายนี้นั้นได้ผิดแปลกไปจากทุกทีออเดย์ฮอลนะครับผมจะได้ไปทําการพูดคุยกับพ่อของเธอนะครับท่านเขาเออฮอลโดยเธอนะครับได้บอกกับทางพ่อของเธอไปว่าเนชั้นสูงที่เธอเพิ่งไปเจอมานั้ยน่ะมีท่าทีแปลกไปจากทุกทีและเธอนะครับก็ได้ยินมาว่าตอนนี้คีรินโก้นี่นะกำลังแฝงตัวอยู่เพราะทางพ่อของเธอนี่นะช่วยไปแจ้งต่อในยุคเดแกนหน่อยแล day, ้แอวนนอเดย และเดฟูร์เขาก็ได้แจ้งคำภาวนานี้ให้กับทางเอลเจอร์วิลสันเดอะแฮงแมนนั่นเองซึ่งเดอะแฮงแมนนะครับพอได้ยินว่าคีรินโกนะครับได้ปลอมตัวเข้าไปในงานปาร์ตี้นะครับของเดยุกเนแกนทาทเอลเจอร์นะครับก็เลยได้ไปแจ้งต่อทางบิชอปที่อยู่ที่นี่นั่นเองและพวกเขานะครับก็เลยรีบมุ่งหน้าไปในทันทีและปรากฏว่าในงานปาร์ตี้นี้เองครับผมคีรินโก้ไม่ได้จังหวะนะครับเขา้ก็ได้ทำการเผยร่างกายของตัวเองออกมาแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมดูเหมือนกับว่าคีรินโก้นะครับจะได้ถูกควบคุมเนื่องจากว่าบรริิกกกกาขอองงดดยุเเเเเนนนนแั็็ปผู้้พศษ เมื่อคีรินโก้ครับเมื่อพบว่าตัวเองนะครับวางแผนไม่สำเร็จนี่เองเขานะครับจึงเตียนที่จะหลบหนีไปโดยการกระโดดออกจากหน้าต่างเขานะครับได้ลุดหน้าวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งก็ปรากฏว่าคิรินโกนะครับในขณะที่กำลังหลบหนีนี่เองเขานะครับก็ได้ไปพบเจอเข้ากับโครงกระดูกมนุษย์ขนาดใหญ่ครับหลายร้อยตัวเข้ามาเผชิญหน้ากับเขาซึ่งก็ปรากฏว่าคิรินโกนะครับก็ได้ตายด้วยงับมือของโครงกระดูกเหล่านี้ซึ่งเจ้าของโครงกระดูกเหล่านี้ครับนั่นก็คืออาร์ซิกเอเกอร์นั่นเองอาร์ซิกเอเกอร์ครับสามารถจัดการคิิิลงโกกกกไไดด้้้สาาาาาเรรรร็็จแะอออซนนัััยยบควมหที่่่่คคคคคคืบบบบาาาานน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 ซซึึึงงงงงงเเเปป็็ขอออออพพิิิศษะะรรรัััทลลโกก้้้ไไจ์มถดววต น,นี้ครับส่างสงครคิรินโกนั้นได้เนาเปืี่ยนและแหลกสลายไปเป็นที่แบบ้อยแล้ว เอลเจอร์นะครับจึงได้นึกได้เลยว่าหรือว่าฝีมือนี้น่ะจะเป็นฝีมือของทางเดอะฟูลเป็นฝีมือของทางคนสนิทคนเดอะฟูลอย่างนั้นเหรอเขานะครับจะได้แจ้งแกทางเดอะฟูลไปว่าตอนนี้คิรินโกดได้ถูกกำจัดแล้วด้วยฝีมือคนสนิทของคุณและเอลเจอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขาจะนำขอไปแลกเปลี่ยนนั่นก็คือบันทึกของจักรพรรดิโลเซล28หน้าล่าจานนั้นเองครับผมทางออเดห์หอเขาที่เป็นคนแจ้งบาะแสเรื่องนี้คนแรกนะครับท่านเขาหอพ่อของเธอครับก็ได้มาแจ้งแกทางออเดห์ไปว่าคิรินโกดตอนนี้ได้ตายแล้วและลลูกกกนน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 ่่่่ะจไไไดดดด้้้้รรรััััับเเเงงงงิิาาาววคคคหทโสปอออ์มพแยุ ค้ารือหาเป็นของตอบแทนอีกด้วย หาังภาพมันที่ไข่นะครับไม่กี่วันต่อมาทางภรรยานะครับของสมาชิสภาเบนาดั้นก็ได้มาที่บริษัทป้องกันภัยแบ็กทอนซึ่งเธอนะครับก็ได้มีความสงสัยว่าแท้จริงแล้วนั้นสามีของเธอนั้นได้ตายเนื่องจากมาดามชรลอนซึ่งก่อนหน้านี้ใครนะครับก็ได้ไปตรวจสอบไปแล้วครับว่าในขณะที่ทางสมาชิกสภาเบนาดั้นนะกำลังมีความสุขกับทางมาดามแชร์ลอนนี้ก็ปรากฏว่าเขานะครับก็ได้เกิดหวัวใจวายตายก่อนซึ่งภรรยาของทางสมาชิกสภาเบนานี่ครับด้วยดเนินการสืมหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยทําการจับมาดามแชร์ลอนนั้ง ก200ปอเลยยที <ım> ีเเดวมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองก็ผมทางใครนะครับจึงได้ไปปฏิบัติการในการสืบหาความจริงโดยการแอบเข้าบ้านนะครับของทางมาดามแชร์ลอนใครนะครับจะได้ทำการเปิดตู้เซฟของทางมาดามแชร์ลอนก็ปรากฏว่าภายในตู้เซฟนะครับใครนั้นก็ได้พบเจอกับรูปปั้นเทพเจ้าอย่างหนึ่งเข้าซึ่งใครนะครับก็เดาได้เลยว่ารูปปั้นเทพเจ้านี้จะต้องเป็นเทพเจ้าชั่วร้ายอย่างแน่นอนซึ่งมันนั้นก็คือนางอสูรแห่งปฐมกาลซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามานามแชร์ลอนนั้นจะอยู่ในลัทธินางอสูรเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองคคครรรััับผมมมมมใใจงงงไดดด้กกลาาาายนนนนนนแ่่ทททสสสิีีีเ เขานั้นได้ไปเรียกทางคอนนี่และขอให้ใครกับเขานั้นไปด้วยกันทั้งสามคน,นครับมุ่งหน้าไปที่บ้านของมาดามแชรอนเพราะกับวัตถุปิดผนึกระดับ3 ซึ่งดังสมสมินนะครับก็ได้ใช้พลังมารฝันครับทำให้มาดามแชร์ลันหลับทางใครและทางคอนนี่ครับจะได้บุกเข้าไปตอนบุกเข้าไปนี่เองทาามาดามชาลอนนั้นไม่ได้ตอกอยู่ในความฝันนะเธอนะครับได้มีสติเป็นอย่างดีแล้วก็ได้บุกทําการโจมตีสายทานทั้งสองคนซึ่งเรานะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมาดามชาลอนนี้อยู่ในระดับที่6ของสายนางอสูรแล้วก็คือสายนักฆ่านะครับนั่นก็คือนางอสูรในความสุขสุมซึ่งอันนี้จริงในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าระดับมันไม่ต่างกันมากนี่และทําการลุมนะับด3นะ ในการสู้กับทางมาดามแชรอนพรอกับพลังตัวตลกนั่นเองและประจวบกับตอนนี้ครับผมท่านดันสมิธเนี่ยก็ได้มาเสริมแล้วพวกเขาทั้งสามคนนะครับได้ทําการต่อสู้กับทางมาดามแชรอนแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับสมาชิกนักท่องราตีคนหนึ่งครับก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากการโจมตีครับของทางมาดามแชรอนแต่พวกเขานะครับก็สามารถจัดการกับมาดามแชรอนนั้นไปได้ทำให้เธอนั้นได้ตายลงซึ่งพอเรื่องราวจบลงนี่เองครับผมดันสมิธนะครับตีได้ทําความสะอาดสนามลบดันนะครับจึงขอให้ใครนั้นได้ออกไปรอข้างนอกหน่อยพอใครนะครับได้ออกมารอข ดันสมิธน,นะครับกำลังใช้ปากนั้นทำการดูดเลือดนะครับของทางคอนนี่ขึ้นมาทํใหไมใครครับงงไปเดี๋ยวมากว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จงได้ทำการเขียนจดหมายนะครับถึงทางดาลีเล่าสถานการณ์ของทานดันสมิบให้แก่ทางดาลีฟังเขารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับจะมีอะไรบางอย่างนั้นเกิดขึ้นกับหัวหน้าเช้าวันต่อมานะครับผมทาง ona, ลีโอนาและก็คครนั้นได้รับการไหว้วานนะครับเป็นการสืบสวนคดีที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทางดาเนอร์ลูสนักต้มตุ๋นนั่นเองพวกเขาครับได้ไปที่บ้านของดาเนอร์ลูสก็ปรากว่าที่บ้านนี่ครับผมก็ได้พบก,กับจดหมายฉบับหนึ่งนะครับที่ดาเนอร์ลูสนั้นได้เขียนเอาไว้มันนั้นได้เขียนมาประมาณว่าเขานั้นน,นั้น และเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ระเบิดนี้มันก็สามารถทําลายล้างได้ทั้งเมืองทำให้ทุกคนครับตื่นตระหนกเป็นอย่างมากทางใค่าย雷尼奥纳德ครับจึงได้ทําการกลับมาแจ้งเรื่องนี้ครับให้แก่ทางดันสมิธทราบและพอกลับมาที่บริษัทคุ้มกันภัยแบล็กทอนนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทางเมกอสนะครับหรือก็คือคนที่ทางดานเนรลุสได้ไปทําท้องนั่นแหละครับก็ได้มาที่สานักงานคุ้มกันภัยนี้ซึ่งเมกอสครับได้รู้ว่าทางสานักงานนี้นั้นได้มีบทเซกับทางดานเนรลุสแล้วเธอครับจึงมาขอความคืบหน้าแต่ก็ปรากกฏววว่่่่าาาาาานน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 ะะะะคคครรรรรรัััััับบบผมมททททททงงงงใ็ไไดดดดู้้้้้้้เเเลลยยีีแแจิิุสหถึ

มันนั้นไม่ใช่ระเบิดจริงๆแต่มันก็คือลูกที่อยู่ในท้องของทางเมกอสนั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่ใครคนเดียวนะครับรวมไปถึงลีโอนาและคนอนื่นนก็ได้สัมผัสได้เลยว่าลูกที่อยู่ในท้องของเมกอสนั้นไม่ธรรมดาใครนะครับจึงบอกให้ลีโอนาทำการเฝ้าเมกอสไว้ส่วนเขานะครับจะไปแจ้งเรื่องนี้กับทางกัปตันนั่นเองใครนะครับได้มาแจ้งลีกับทางดังนสมิธทรบด,ดาเดารุสนั้ได้การทิ้งระเบิดเอาไว้ซึ่งระเบิดนี้ก็คือลูกนะครับของทางด,ดาเดารุสเองและใครนะครับก็ได้จําได้ว่าก่อนหน้านี้นั้นด,ดาเดอรุสกับทางฮ huh ุดยูจีนั้นได้ร่วมมือกันฮุดยูจีนั้นเป็นสาวกของเทพผู้สร้างที่แท้จริงและดาเดอรุสก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าลูกของดาเดรุสที่อยู่ในทองนี้นั้นจะเป็นทายาทนะครับของเทพุู้สันแท้จริงนั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทางดาเดรุสและทางฮุดอยู่จีนนั่นจะเป็นสมาชิกของคณะพาราดอทโอลรลาซึ่งตอนนี้เมกอสได้ถูกใช้เป็นภาชนะในการอุ้มลูกของเทพผู้สันแท้จริงดานสม,มิธเมื่อเห็นดังนั้นนะครับผมคณะจริงจึงได้พยักหน้าอย่างเคร่งเครียดดานสม,มิธครับจึงขอให้คนนอื่นนะครับได้ทำการส่งโทรเลขไปทำการขอกำลังเสริมนะครับจากทีมหัวใจจากคนและทีมผู้ลงทัน และไม่พอแค่นั้นนะครับผมทานดันสมิธนะครับจะได้ไปทําการนําวัตถุปิดผนึกนะครับที่ว่ากันว่า,วาน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในด้านหลังประตูแชนนิตณเมืองทิงเกตเลยซึ่งในเมืองต่างๆน,นะครับมันก็จะมีสานักงานคล้ายๆกับบริษัทคุ้มกันภัยแบ็กทอนเนี่ครับแต่กระจายตามเมืองต่างๆเลยนะแล้วแต่ละเมืองนะครับก็จะมีประตูแชนนิตนะครับเป็นของตัวเองนั่นเองซึ่งประตูแชนนิตณเมืองทิงเกตนี่เองครับผมว่ากันว่าวัตถุปิดผนึกนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดณเมืองทิงเกตด้านหลังประตูแชนนิตนี้นั่นกก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 ็คคคคคืออ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 ัััััััััฐฐิิิิิินน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 นะะะรรบบบบขงงงงุญญญเเเเเเเซซลลล่่่่่่่่่าาาาาาาึหหหจจจทททีีีีีไไไดด้้้้มมมแแวผผผยปปตสชช ทางดานสม,มิธนะครับก็ได้หันหน้ามาบอกใครว่าดาลีนะครับขอให้เขานั้นทําการอธิบายให้แก่คุณทราบซึ่งทางดันสม,มิธครับก็ได้แจ้งว่าร่างกายของผู้พิเศษนั้นนะท,ทันทีที่ร่างกายของผู้พิเศษนั้นได้ตายลงมันนะครับก็จะทําการซิ้งสิ่งของบางอย่างไว้ที่เรานั้นจะเรียกว่าคุณลักษณะเหนือธรรมชาติซึ่งคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินี้จะมีอํานาจที่เท่ากับวัตถุดิบหลักของน้ํายาเวทมนตร์ดันสม,มิธนะครับก็ได้บอกกับทางใครไปว่าแล้วนั้นมาต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กันปกป้องเมืองทิงเก้นด้วยกัน ไปอย่างมากทั้งคายลีโอนาะแล้วก็ทังดันสมิธนะครับได้พาเมกอสนะั่ะออกทางประตูหลังทำการเริ่มต่อสู้นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าเมกอสนะครับที่ได้อุ้มท้องของบุตรแห่งเทพผู้สร้างในแท้จริงนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากครับผมเธอนะครับได้ทําการระเบิดพลังออกมาก็ทําให้ทั้งสามคนนั้นได้ปลิวไปเลยและไม่พอแค่นั้นครับผมยังทําให้สภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นกระแพงได้แตกแลวและทันทีในช่วงเวลาที่สิ้นหวังนี่เองครับผมทังดันสมิธนะครับจะได้ทําการปลดผนึกนะครับแล้วก็ทําการ ใช้อัถินะครับของนักปุ่นเซเลน่าะจับการกับทางเมกอสซึ่งก็ทำให้บ้านเมืองครับยินสันเะเทือนและพังทลายลงมากยิ่งขึ้นท้ายนะครับได้พยายามลืมตาขึ้นเขาครับได้ใช้ของขังเปลวตะวันที่เขาได้เพิ่งทํามานั้นโยนเข้าไปใส่ทางเมกอสทําให้ตอนนี้ครับร่างกายของเมกอสจะได้ไม่เกลียยไปสีดําแลังจากช่วยเวลาผ่านไปนี่เองครับผม ไอ้ได้ดันสมีครับเนสภาวะลอยลาค้างดันนะครับได้มองมาที่ไข่และไข่ในตอนนี้ครับก็กำลังเอ็นหลังและเตียมที่จะล้มลงใครนะครับได้พูดประโยคนี้กับทางดันไปว่าเราเนี่ยะช่วยเมินทิงเกนเอาไว้น้ำตาใครนะครับได้ไหลออกมาแต่ทันได้นั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าเขานะครับก็ได้รู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นมาได้มีฝ่ามือซีดขาวนะครับแทงทะลุหน้าอกซ้ายของเขามาใครนะครับได้มีเลือดไหลปกคลุมไปทั่วใครนะครับได้มีความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาในทันทีร่างกายของเขาครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ปรากฏว่าฝ่ามือนี้้นนรรรรัผมกก็ไไไดทาาาาถืออออออิขงงปเซ่่หยยย ซึ่งทางลีโอนาดมิชเชลนะครับทันทีที่ลีโอนาดนั้นได้ลืมตาขึ้นแลงจากเห็นการประทะก,กับเมกอสซึ่งลีโอนาดครับก็ไม่ได้เห็นฝามือซีดขาวนั่นเลยครับผมแต่สิ่งที่ทางลีโอนาดพบเห็นนะครับผมมีเพียงแต่ศพของดันสมิธและคายมอรและติ ทำให้เขาของเขานั้นได้อ่อนแรงดีหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอาจารนั้นเองครับผมกําลังเสริมนะครับของผู้ลงทันและทางหัวใจจากกนนั้นก็ได้มาถึงรุลรวงไปถึงหน่วยถุงมือแดงนะครับก็ได้มาด้วยซึ่งหน่วยถุงมือแดงเขาจะเป็นนักท่องลาตีชั้นสูงนั่นเองอารมณ์ก็เหมือนกับว่านักท่องลาตีนะครับมันเป็นหน่วยตํารวจศาสนานะตัวทางหน่วยถุงมือแดงก็จะเปลี่ยนเสมอกับ FBI นั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทาการแจ้งแกริลนาซาว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่ลงมือทั้งหมดน 0-7ซึ่งหลังจากที่ได้จัดการกับสมรภูมิแล้วนะครับผมลิโอนานครับก็ได้ไปแจ้งแก่ทางครอบครัวของคายมอลติทราบว่าตอนนี้นั่นนะ่ะคายมอลตินั้นได้เสียชีวิตแล้วทําให้ทางน้องสาวอย่างมลิสาและพี่ชายอย่างเบนซ์ครับรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทางครอบครัวมอลติครับจะได้เงินชดเชย6000ปอนด์ซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทําการฝังศพทางหัวหน้าอย่างดันสมิธพร้อมกับคายมอลติในสุสานที่มีชื่อว่าสุสานลาฟาเอลซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมทางอาร์ซิเอเกอร์นั้นก็ได้มาเยี่ย ่ําคืนนัสสานลาฟาเอลภายใต้แสงของพระจันทร์สีแดงเข้มซึ่งในโลกนี้ครับพระจันทร์น่าจะเป็นสีแดงเข้มนะบรรยากาศนั้นก็ได้เงียบอย่างบอกไม่ถูกได้มีแผ่นหินนะครับได้ถูกเปิดขึ้นแล้วก็ได้มีมือหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาจากผืนดินทําการผักโลงโสมนั่นออกไปทายมอรลตินะครับได้ผุดขึ้นมาจากโลงนั่นเองต่งนนครับได้กลับมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครนะครับก็งงไปอย่างมากว่าทำไมเขานนั้นได้ไดฟื้นขืนชีพขึ้นมาหรืออ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใน,นน,ะน,น,นั้นเหรรออจึงงสาาาาาามมมถกกกลลัับคควต้ีแป็ได้มานตอยามินคักค สติอารมายใต้แสงจันทร์ก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ครับผมข้างๆเขานั่นก็คือลุมศพของดันสมิธนั่นเองซึ่งบนจารึกของดันสมิธนะครับจะเขียนประมาณว่าผู้พิทักษ์ที่แท้จริงสหายที่ไว้วางใจได้มากที่สุดหัวหน้าตลอดไปคลนะครับก็อดใจไม่ไหวครับน้ำตาเขาได้ไหลาอาบหน้าหลังจากนั้นเองครับผมเขานั้นก็ได้สงบสติอารมณ์เอาไว้แล้วครนะครับได้เข้าสู่โลกเหนือหมอเท่าทำการทำนายดูซิว่าศัตรูนี้มันเป็นใครซึ่งก็ได้รู้ครับว่าศัตรูนั้นแท้จริงแล้วก็คือคนที่มีชื่อินแชงวิ ville. หรือ่อาอทิัท,าทดากรรไ้ยนถึงทาางดนูช นักต้มตุนที่ยังจับไม่ได้ซึ่งครนะครับก็ได้ดาาวไปเลยว่าอินแชงวินั่นได้มีวัตถุปิดผนึก007ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัตถุปิดผนึก007นั่นนะ่ะเป็นสิ่งที่ทำการครอบงำโชคชะตาของเขานั้มาโดยตลอดซึ่งแท้จริงแล้วครับวัตถุปิดผนึก007นี้ก็ได้ทำการครอบงำทุกคนมาโดยตลอดนะครับมนั้งแตการขี่เขียนเรื่องราวต,ตั้งแต่คมามลติและเหล่าเพื่อนๆอ,อีก2คนนะครับ็น,นการคอคบบันทึกของตระกูลแอนติโกนัสเลยแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆครับนนกรงงงงถงชววาออาาอิอบบเเิิไไิขขขุซ็ แต่แรกแล้วทางใครที่เห็นดังนั้นเองครับผมเขาจะได้ทำนายว่าสถานที่แห่งไหนที่ทำให้เขานะสามารถแข็งแร่งขึ้นซึ่งพิกัดนะครับก็ได้ชี้ไปที่ทางแบกขุนนั่นเองเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมทางใครนะครับในวันรุ่งขึ้นจะได้ไปทำการเบิกเงิน300อปอนด์เี่ดที่จะซื้อตั๋วรถไฟนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังแบกขุนโดยที่เขานะครับไม่คิดที่จะกลับไปหาหนักท่องลาตีและรวมไปถึงทางทางเมลิสาและก็เบนสันครอบครัวเขาอีกด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องไหนนั้นเกิดขึ้นเขาจะดําเนินการเรื่อง นี้ครับกำลังได้ไปดูละครสัตว์อยู่นั่นเองซึ่งทางเบนสันพี่ชายนะครับก็หวังว่าจะให้น้องสาวอย่างเมลิสานมองว่าจะให้ทางเมลิสานะครับ move อนจากความโศกเศร้าได้แล้วซึ่งข่นะครับก็ไม่กล้าไปเชิญหน้ากับทั้งสองคนแต่ใครนะครับก็ได้นึกไอเดียอะไรบางอย่างได้ยามที่อยู่ในคณะละครสัตว์นี่เองเผมข่นะครับได้ทําการแต่งตัวเป็นตัวตลกเขานะครับได้เป็นตัวตลกแล้วก็มาเล่นต่อหน้าทางพี่ชายและน้องสาวเขาตนเองก่อนที่จะมอบดอกไม้สีทองนะครับที่สื่อถึงความสุขนั้นให้แก่ทางน้องสาวอย่างเบลิสันอย เป็นรอยยิ้มที่ตลกขบขันนั่นเองหลังจากนี้เองผุ่มใครครับจะได้ทําการปลอมตัวมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของอาณาจักร ON อ,อย่างแบกคุณเพื่อที่จะสแสวงหาโอกาสที่ทําให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นและเรื่องราวในรออาชันรวบฟิสวงผาาที่หนึ่งตัวตลกก็จบแต่เพียงเท่านี้โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ